อเชิญพรญาติโยมทุกท่านที่สนใจศึกษาพระธรรมวินยัยโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันอังคารที่30กรกฎาคม2567เป็นวันที่เราก็จะได้ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาครับเรามาถึงช่วงของช่วง แรกที่พระพุทธเจ้าบัญญัติศิกขาบทเผยแผ่ศาสนาไปยังคนที่พอจะฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้ในช่วงแรกๆนี้ก็จะมีหลายๆอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบรรพชาการบวชคราวที่แล้วเราพูดถึงการอุปสมบทที่ กำหนดให้จากเป็นเอหิภิกขุอุปสมบทาการที่พระองค์ตรัสว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดทำมรรเรล่ากก่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดก็จะเป็นการบรรพชาการบวชของท่านรูปนั้นนน,นะและต่อมาก็มีการเปลี่ยนวิธีจากการที่เกิดปัญหาพระภิกษุ ที่ได้ส่งไปประกาศศาสนาแล้วมีผู้สนใจจะบวชนะก็เดินทางพามาด้วยนะพามาให้พระพุทธองค์บวชให้ดังนั้นจึงเป็นเ,เป็นอันหนึ่งที่ทำให้พุทธศาสนาจเจริญได้ช้าพุทธเจ้าจึงเปลี่ยนวิธีการรับเข้าเป็นภิกษุสงฆ์ใหม่โดยการที่อนุญาตให้ภิกษุ ที่พระองค์ส่งไปนั้นสามารถบวชนะบนรรพชาหรืออุปสมบทได้เลยโดยกล่าวถึงรัตนตรัยทั้งสามคือพระพุทธพธรรมพระสงฆ์่านะและต่อมานะครับก็มีการเกิดปัญหาจากการที่บวชด,ด้วยวิธีอย่างนี้นะมันบวชง่ายเกินไปเพราะว่าบางบางท่านเนี่ยปรากฏว่าไปบวชบวชคนที่ไม่ควรจะบวช นะอย่างเช่นโจรน,นะโจรที่ขึ้นชื่อนะหรือแม้กระทั่งบวชคนทีนะ่เป็นใบนะพูดไม่ได้หูหนวกอย่างเงี้ยก็บวชใหนะ้ในคำพีก็ตายปิดกวินัยปิดกก็บันทึกเอาไว้นั่นแหละนะดังนั้นก็เป็นข้อหนึ่งที่น่าสงสัยว่าก็คนเป็นใบ้จะพูดได้ยังไงพูดทางสรนังคัฉามิใช่ไหม แต่ว่าวันก็มีข้อมูลอันนี้อยู่ทําให้พระพุทธเจ้าเปลี่ยนวิธีการรับข้อมูลโดยการให้สงฆ์บวชด,ด้วยยติจตุถกรรมวาจาก็คือมีพระภิกษุสิบรูปสิบรูปสามารถบวชโดยการตั้งยติแล้วก็สวด ตั้งยติประกาศแล้วก็สวดขอความเห็นลงความเห็นอยู่สามครั้งนะถึงตติยมปิเอเตอมาทังวัฏามนะิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวว่าพระสงฆ์ผู้สวดดำเนินการเป็นผู้สวดเรียกว่าพระ,ะกรรมวาจาและอนุสาวนาเดิมทีมีมีเฉพาะรูปเดียวนะใน ในพระไตรปิฎกนี่มีแค่รูปเดียวสวดมีแค่รูปเดียวไม่ได้มีสองรูปนะแต่ยุคปัจจุบันนี้กันพลาดก็เลยบวกเข้าไปอีกหนึ่งรูปเรียกว่าอนุสาวรนานก็เป็นการสวดประกาศให้สงทราบแล้วถ้าพระสงฆ์ทั้งหมดยินยินดียอมรับว่าท่านรูปนี้ไม่มีข้อเสียหายและการบวชถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นผู้นิ่ง และเมื่อเป็นผู้นิ่งนั่นแหละคือยอมรับว่าท่านรูปนั้นเป็นพระภิกษุละนะก็จะเป็นการสําเร็จเป็นพระภิกษุด้วยยติจตุทคัมมวาจาเพราะฉะนั้นการบวชมาถึงยุคนี้ยุคนั้นก็จะมีอยู่สามอย่างด้วยกันก็คือเอหิภิกขุปุสัมปทานะหนึ่งเอหิภิกขุปุสัมปทาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานโอวาทรับเป็นพระภิกษุเองโดยพิจารณาว่าท่านรูปนั้นนั้นบรรลุ บรรลุทมแล้วนะเป็นโสดาบันเป็นต้นนะสองอติสระคมนูประสัมทาการบวชด,ด้วยการกล่าวคำถึงพระรัตนตร,ตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งกล่าวให้ถูกะแต่ว่าโดยการกล่าววิธีการกล่าวนี้ก็คือให้พระภิกษุว่านำ นะพุทธัทงสนังขจามิธรรมังสนังขจามิสังขังสนังขชามิแล้วก็ให้ว่าตามนะแต่ว่าในประเทศเรานั้นกล่าวทีละทีละอย่างนะพุทธัทงสนังขจามิแล้วก็ให้โยมว่าตามอันนี้ผิดหลักวิธีนะผิดหลักก็คืออกล่าวทีละทีละอย่างทีละอย่างเนี่ยผิดรูปแบบของฉันดังที่เคย บรรยายไปแล้วนะจะต้องกล่าวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเดี๋ยวคราวหน้านะถ้าจะมาเป็นผู้ให้ศีลก็จะกล่าวตามระบบวิธีนี้นะเพราะว่าข้อมูลนี่ไม่ใช่ว่าในอัถกถาว่าไว้อย่างเดียวนะมีพระที่ประเทศพมา่านะเขาก็ว่าจนเป็นธรรมเนียมนะโดยที่ถูกต้องก็ต้องว่าพระพุทธพระธรรมพร,ร,มพร,รมนะสงฆ์ เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคาถาที่มีอยู่สามบาทเวลาเราว่าคาถาเนี่ยบทคาถาจะต้องว่าให้จบนะนะถึงจะหยุดได้ <c oughs> ถ้าไปว่าแล้วครึ่งครึ่งบาทแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยมันถือว่าผิดนะอย่างเช่นปัทยาวัดอย่างเงี้ยมีอยู่สี่บาทเวลาว่าคาถาต้องว่าให้จบบาทที่สี่ถึงหยุดหยุดได้ ในกรณีคาถาที่มีอยู่3บาทนะก็ต้องว่าให้จบบาทที่สจึงหยุดได้แต่ถ้าหยุดหายใจชั่วระยะหนึ่งเพื่อที่จะว่าต่อไปก็หยุดทีละบาทนะครับอันนี้ก็ทําความเข้าใจอย่างที่สองอย่างที่สามก็จะตุะัยะยติจะตุถะกรรมวาจาในยุคนี้นะมีการอุปสมบทมากเลยจนเกิดปรากฏการณ์พราะพุทธศาสนามีผู้เข้ามาบวชเยอะมากนะ จากปัญจวัคคียาา์ยสะกุลบุตรพัทธวัคีย์สามสิบโมคลานาะสาลิบุตรกับบริวันก็สองร้อยห้าสิบและเหล่าที่เป็นกัสป,ปะชะดินนาทีและก็ขยากัสป,ปะเนี่ยก็เป็นพันนะแล้วก็รูปอื่นๆก็ก็มากนะ ไม่ได้มีเท่านั้นนะดัอย่างเช่นเมืองกบ,บิลพัทพระเจ้าสุโธธนะได้ทราบว่าพระพุทธเจ้านะมีชื่อเสียงหลังจากตัดสรุแล้วประกาศศาสนาอยู่ที่แคว้นมคตก็ส่งราชทูตไปเพื่อที่จะอัญเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จนิวัดรนกรกบ,บิลพัทส่งคนไปตั้งสิบรอบนะรอบพันคนก็บวกเป็น นนหนึ่งหมื่นรูปนะอันนี้คือหลักฐานชัดเจนนะว่าทําไมยังส่งไปแบบนั้นอันนี้คือข้อที่นักวิชาการทั้งหลายก็ได้คบคิดนะวิพินิจพิเคราะห์ว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นสิ่งที่นักวิชาการต่างประเทศเขามองก็คือมองว่าเชื่อมโยงไปเรื่องพระพุทธเจ้าหนีออกปวดนะแล้วก็ไม่ยอมกลับพระนคร ไม่ยอมกับพนครต้องส่งคนไปตามถึงสิบรอบรอบละหนึ่งหนึ่งพันรูปรวมเป็นหนึ่งหมื่นรูปที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้วิเคราะห์กันภายหลังนะเขามองเป็นเรื่องของการเมืองนะแล้วก็พูดุทธเจ้าอาจจะน้อยพระไทยนะมองไปอย่างนั้นนะพว่าหลังเขามองนะจึงเป็นเหตุให้ไม่กลับง่ายๆนะในส่วนอาตมามองว่า พระพุทธเจ้านะต้องการที่จะสอนเจ้าสากยะซึ่งเป็นพญาตทั้งหลายเนี่ยด้วยยศที่ยิ่งใหญ่หมายความว่าการเสด็จกับพระนครนั้นมันจะต้องมีบริวารมากจริงๆนะไม่ใช่พันรูปพันรูปนี่มันไปก็พอสมควรนะแต่ถ้าไปเป็นหมื่นหมืนรูปนั้นนะ่ยมันจึงจะสอนเจ้าสักยะที่มีทิฐิมานะสูงได้อันนี้ สรุปไว้เท่านี้ก่อนนะครับในประเด็ดนนี้ดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็คือพระพุทธศาสนาแพร่หลายมีผู้เข้ามาบวชมากแล้วก็พะพุทธเจ้าและพระสงฆ์ในยุคนั้นนะส่วนมากเป็นพระยาบุคคลจึงยังไม่มีการบัญญัติสิกขาบทใดๆขึ้นมาเลยนะมีก็แต่จะมีก็หลังจากพศเท่าไหร่ เกี่ยวกับสิกขาบทนะครับตัวสิกขาบทที่บรรยายมา,าเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพว่าในการประกาศพระธรรมคำสอนเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือพระธรรมนะก็คือหลักธรรมที่สอนในเรื่องของการปฏิบัติอย่างเช่นธรรมจักรวัวตนสูตร อนัตตละกนณสูตรอธิตปริยายสูตรหรือสามุก,กังสิกเทศนาทั้งหลายต่างๆที่สอนไปนะั้นผู้ที่ฟังนะบนรรลุธรรมได้บวชเข้ามาก็ไม่มีใครทำปฏิบัติเสื่อมเสียดังนั้นจึงพระเจ้าจึงไม่ได้บัญญัติอะไรในเบื้องตน้นนะครับหลังจากมีการประชุมพระสงฆ์สาวก1,250 รูปนะแต่จริงๆเศษไเป็นหน่อยก็คือห้าสิบแต่ก็นิยมนับตัวเลขกลมๆนะก็มีการแสดงโอวาทปาติโมกนะการแสดงโอวาทปาติโมกในวันเพนขึ้น15บห้าค่ำเดือน3หรือพระบูชานะในครั้งแรกนะหลังจากที่ โมคลาสารีบุตรมาบวชนะแล้วก็รูปสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าโปรดและบรรลุธรรมก็คือภาษาลีบุตรในวันนั้นเองหลังจากแสดงทีคณะสูตรหรือเวทนาปริฆาสูตรเรียกได้สองชื่อนะถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกไปค้นหาเนี่ยอาจจะไม่เจอชื่อหนึ่งแต่เจอชื่อหนึ่งแต่ละฉบับอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะเป็นการมาตั้งชื่อในภายหลัง เวทนาปริคฆาสูตรพูดถึงเรื่องเวทนานั่นแหละนะแสดงให้ทีขณาขาฟังในขณะที่สารีบุตรก็นั่งอยู่ตรงนั้นก็บรรลุถามพอบรรลุเสร็จแล้วพระเจ้าก็ก็ประชุมสง์เลยนะและพระสงฆ์ทั้งหมดอยู่บริเวณพื้นที่นั้นหนะึ 1, 250่งพัร้อยห้าูปก็มาประชุมกันพระเจ้าประทานโอวาทปาติโมกพระภิกษุสงฆ์งทั้งหมดที่มาประชุมกันนะครั้งนั้นถือว่าเป็นสําคัญ พระเจ้าได้ปฏิบัติภารกิจของความเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้รักษามาตรฐานของการเป็นพระพุทธเจ้าคือต้องมีพระสงฆ์สาวกประชุมกันแล้วการประชุมครั้งแรกนี้ต้องมีพระสงฆ์สาวกเยอะมากเยอะมากๆหนึ่งพันรูปนี่ถือว่าเยอะนะครับหนึ่งพัรหรูปนี่ถือว่าเยอะดังนั้น เยอะเนี่ยไม่ใช่ว่าเยอะแต่ตัวเลขนะคุณภาพยังยังเยอะตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการประชุมนั้นเรียกว่ามหาสาวกสันนิบาตนะพระพุทธเจ้าแต่ละองค์จะต้องประชุมให้ได้นะจะต้องประชุมโดยที่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยจะต้องเป็นสุดยอดของภาษาวกของเราก็คือประกอบด้วยองค์ในวันการประชุมครั้งนั้นประกอบด้วยองค์สี่คือจารยตรรงคสันนิบาตนะ หนึ่งวันนั้นเป็นวันมาคดบูชาหรือสิบห้าค่ำวันเพน็ญเดือนสามสองพระภิกษุที่มาประชุมกันนั้นพระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยพระองค์เองเป็นเอหิภิกขุประสัมปทาสามท่านเหล่านั้นบรรลุป,ปฏสิสัมพิทาสี่ นะบรรลุปฏิสัมพิทาสีถือว่าสุดยอดมากนะพระรหัน์มีอยู่4ประเภทนะสุขวิปัส,สโกเห็นแจ้งหรือบรรลุอย่างแห้งแล้งไม่มีคุณวิเศษอื่นได้เนะตวิชโชบรรลุวิชาสาด้วยนะประเภทที่สองของเตวิชโชประเภทที่สสรพินโยบรรลุอภินยาหและประเภทที่4ประเภทสุดท้ายปฏิสัมพิทัปปโตเป็นผู้บรลลุปฏิสัมพิทาภาษาวก หนึ่รูปนั้นได้มาประชุมกันโดยม่อ่อย่างที่4ี่ก็คือบรรลุปฏิสัมพิธาอย่างที่สามคุณสมบัติอย่างที่3คือบรรลุปฏิสัมพิธาและข้อสุดท้ายคือรู้โดยว่านี่ไงมีการเชื่อมจิตอยู่ตรงนี้นะ เราก็ช่างคิดนะชาวไทยนี่ก็ช่างคิดประเทศอื่นไม่เห็นเขาคิดได้แบบนี้เลยเขาไม,ไม่ได้มีการเชื่อมจิตอะไรหรอกแต่ว่าผ่านหันจะรู้กันนะครับดังนั้นจึงมีการประทานโอวาทป,ปาติโมกในพระพุทธเจ้าพระวิปัสสีเนี่ยมีการสแสดงโอวาทป,ปาติโมกอยู่สามครั้งแต่ละครั้งมีภาษาวกที่เป็นอรหันต์เช่นนี้เนี่ยมาประชุมกัน จำได้ไหมที่มาภาพเคยบรรยายไปมีอยู่สามครั้งนะทุกๆหกปีหกปีหรือหกเดือนในยุคนั้นคนแปดหมืนแปดอายุแปดหมืนปีเพราะฉะนั้นยุคพระพุทธเจ้าวิปัสสีจะมีพภาสาวกมาประชุมกันครั้งแรกเนี่ยหนะึ่งแสนหกหมื่นแปดพันถ้าจำไ,ไม่ผิดก็ตัวเลขนี้ ครั้งที่สองก็หนึ่งแสนรูปครั้งที่สามก็แปดหมื่นรูปเนี่ยมีการประชุมสาวกแบบนี้พระพุทธเจ้าของเรามีการประชุมภาษาวกที่เรียกว่าสาวกสันนิบาตอยู่แค่ครั้งเดียวแล้วพระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาติโมกตรัสโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกก็คือหลักแนวทางของการปฏิบัติง่ายๆอย่างเช่นสัพพปาภาษาการนังการไม่ทําบาป ทั้งปวงกุศลสูประสัมปัาการทํากุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะระเยลทัปนังการทําจิตของตนให้ผ่องแผ้วเอตังพุทธานาสาสนันี่คือคําสอนของพระเจ้าทั้งหลายอนุปวาโทอนุปาวาโทอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเขจะสังวโรมัตตัญยุตตาจะพัตสมิงปันตัญจะเสนนาสนังอธิจิเตจะอาโยโกเอตังพุทธานาสาสนัง ลืมไปอันหนึ่งขันติประมังตปโตีิติขานิพพานังประมังวัฒนติพุทธานิปปะิชิตโตปรูปคาติสมโนโหติปรังวิเหทยันโตแล้วค่อยตามเลยอนุปวาโทนุปาาโตนะครับก็ส่วนมากเราทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่นี่คือวาทปาติโมกข์ที่พุทธเจ้าประทานแค่ประทานหลายครั้งนะยี่สิบปีทุกๆุกึกงเดือนแต่ว่า ในการประชุมสงสาวโอกสันนิบาตเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวที่เป็นอรหันติติสัมพิทาสีมาโดยไม่ได้นัดหมายหลังจากนั้นอีก15วันก็ตรัสแบบเดียวกันนี้ทุกๆุกสิบวันก็ประชุมแล้วก็ตรัสแบบเดียวกันนี้เลื่อยมาจนถึงพรรษาที่20นะขอให้ทุกท่านนะทำความเข้าใจอย่างนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ แยกให้เห็นแล้วว่าคําสอนของพระเจ้าในยุคแรกเนี่ยไม่มีศีลไม่ได้บัญญัติสิกขาบทอะไรมากมายเลยมีโอวาทปาติมโมกนี่แหละที่ประทานแก่พระสงฆ์สาวกย้ําทุกๆสิบวันแต่ว่าหลังจากนั้นอาจจะมีพระปุถุชนเข้าร่วมนะ,ะเลยจึงไม่ได้เรียกว่ามหาสันนิบาตมหาสา,สาวกสันนิบาตไม่นับเพราะอะไรเพราะว่าบริสุทธิ์เเพราะว่าบริษัทไม่สุดยอด ประชุมกันนะบางทีมีพะนริยบุคคลโสดาบันเข้าไปร่วมด้วยอย่างนี้ก็เลยไม่ได้นับเมื่อใดก็ตามมีสุดยอดมาประชุมกันเยอะที่สุดเป็นพระขีณนาศพนั่นแหละจึงจะนับได้ว่ากี่ครั้งนะของพระพุทธเจ้าเราก็มีอยู่แค่ครั้งเดียวของพระพุทธเจ้าองค์อื่นก็มีหลายครั้งลดหลั่นไปตามอายุของคนในยุคนั้นๆ ต่อมาหลังจากพรรษาที่20เนี่ยก็มีการประทานาบัญญัติสิกขาบทาให้พระภิกษุสวดปาติโมกแทนบัญญัติสิกขาบทก่อนหลังจากงดโอวาทาปาติโมกเพราะว่าในการประชุมครั้งนั้นนะที่าปาศาสตรมิคารมาดามันมี ประสาทเจ็ชั้นของนางวิสาขาเนี่ยมีพระภิกษุที่ต้องอาบัติปราชิกอยู่ในที่ประชุมพุทธเจ้าเลยไม่แสดงโอวาทปาติโมกในบริษัทที่ไม่บริสุทธิ์พระมหาโมคราณะก็เลยได้ไปจับท่านออกไปจากที่ประชุมแล้วพุทธเจ้าก็ตัดงดการแสดงโอวาทปาติโมกตั้งแต่นั้นมาแล้วจึงให้พระภิกษุแสดง พิกขุปาติโมกแทนก็คือตั้งแต่พรรษาที่11เป็นต้นมานะพรรษาที่12เนี่ยยังเคยอย่างครา,าวที่แล้วก่อนหน้านี้ครั้งแรกๆนี่ที่พูดถึงว่าในเมืองเวรัญชานะพรรษาที่12นั้นจำพรรษาที่เกิดทุพพิกขภัยบินทบาตไม่ได้ต้องยังชีพด้วยข้าวของมา้า ที่คนเลี้ยงม้าเขาถวายตลอดพรรษานั้นพระเจ้าแล้ก็ยังชีพกับภาษาวก500รูปอยู่ได้ข้อความที่พระอ,องค์ตรัสยกย่องว่าในขณะที่ทุกยากลำบากขนาดนี้ยังไม่มีพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ประพฤติเสียหายเลยอย่างน้อยพระภิกษุ ที่อยู่ในบริษัทนี้ก็เป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมาดาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่ท่านรวบรวมแล้วก็บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเล่มแรกหน้าแรกเลยเพื่อที่จะยืนยันว่าสิบสพรรษานั้นยังไม่ได้บัญญัติสิกขาบทเลยมีภาพภิกษุที่ บวชเข้ามาแล้วก็เป็นปฏิบัติจนบรรลุบรรลุธรรมกันหมดนะแล้วก็ไม่มีการบัญญัติสิกขาบทใดๆให้เสียหายหลังพรรษาที่สิบสองเป็นต้นมาเริ่มบัญญัติสิกขาบทห้าอย่างห้าข้ออ่าห้าอย่างยกเว้นปรารชิกกับสังฆาทีเศษไม่ได้บัญญัตนะิอันนี้ข้อความในอัตตกถานะสมันตปาสาธิกาหน้าที่สอง แล้วต่อมาจนกระทั่งถึงพรรษาที่20หลังออกพรรษาแล้วหลังออกพรรษาแล้วก็เกิดเหตุการณ์พระสุทินไปเ,เ,เสพเมถุนกับภรรยาเก่าเพื่อตามคำขอร้องของบิดามารดาที่อยากจะมีลูกสืบสกุลไม่อย่างนั้นก็จะถูกหลวงยึดทรัพย์ไปทั้งหมดถ้าตระกูลไหนไม่มีลูกสืบสกุลจะถูก ยึดซับทั้งหมดก็จะอยู่กันลําบากดังนั้นจึงท่านก็บวชด้วยศรัทธานั่นแหละปฏิบัติด,ดีเพียงแต่ว่าอตอนนั้นยังไม่ได้มีการบัญญัติศิขาบทเกี่ยวกับเรื่องนี้จะบอกว่าท่านทำทำผิดนี่ก็ไม่ใช่เพราะว่าท่านเป็นอาทิกรรม,มิกะคนที่เป็นคนทำเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนี่จะไม่นับว่าเป็นความผิดดังนั้น ในหลังออกพรรษาพรรษาที่20จึงมีสิกขาบทปาราเชกนะแต่ก่อนหน้านั้นนะหลังพรรษาที่12เป็นต้นมาก็มีบัญญัติอาบัติอื่นที่เว้น2อ,อย่างคือปาราชิกกับสังฆทิเศษนะนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าว่ามีอะไรบ้างต่อมานะทรงยกสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วนะขึ้นเป็นปาติโมกเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ ทำอุโบสถกรรมเสมือนพระพุทธเจ้าประธานโอวาทปาติโมกเองคือพระพุทธเจ้าจะประธานโอวาทปาติโมกเฉพาะปีแรกจนกระทั่งถึงพรรษาที่ยี่สิบและก็หลังจากนั้นมานจึงคัดเลือกศิกขาบทขึ้นมาให้เป็นปาติโมกดังนั้นปาติโมกเนี่ยเกิดขึ้นในสองลักษณะ ก็คือสิกขาบทใดที่บัญญัติไว้แล้วตั้งที่ไม่ใช่ประชิกับสังฆาทิเศษที่บัญญัติไว้ก่อนหน้านั้นห้าห้าอาบัตห้ากองที่เป็นอาบัตห้ากองอย่างเช่นพวกเสกขีวัตเนี่ยบัญญัติก่อนบัญญัติเรื่อยๆมาแต่ถ้าเราไปดูในพระบาลีในมูลเหตุเกิดสิกขาบท เมถุนนะนะของพระพระที่ท่านร่วงสิกขาบทข้อปาราชิกข้อที่หนึ่งนะมีข้อความว่าอปัญญเตสิขาปเท <c oughs> อปัญญเตสิกขาปเทแปลว่าในเมื่ออพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติศิกขาบทะท่านใช้คําแบบนั้นเลยนะว่า,าปาราชิกผู้ที่เป็นอาธิกรมิกะ ปาชิข้อแรกเนี่ยที่เกิดขึ้นนะพระสุทินนะเกิดขึ้นในขณะที่อปัญญะเตสิกขาระเถพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติศิกขาบทนะท่านพูดท่านเขียนไว้อย่างนี้นะในพระไตรปิฎกไม่ได้หมายความว่าไม่ได้บัญญัติเลยนะมันมีความนัยยะอยู่คนที่ไม่ได้เรียนบาลีไม่ได้คุ้นชินกับคาพูดลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะ อ่าถือเอาเป็นเป็นตูเป็นตะเป็นวักเป็นเวนนะนะว่านี่ไงนะไม่ได้บัญญัติสิกขาบทอะไรเลยตั้งแต่เนี่ยบัญสิกขาบทข้อแรกคือปาราชิกก็จะอาจจะไปพูดอย่างนั้นได้นะเพราะว่าข้อความท่านเขียนว่าอปัญญเตสิกขาปฏเเมื่อสิกขาบทยังไม่ได้บัญญัติเลยคำคานี้ท่านมาอธิบายไว้ในสมันตปาสาธิกาว่าคําว่าไม่ได้บัญญัติเลยเนี่ย หมายถึงว่าบัญญัติสิกขาบทอื่นๆที่มันเป็นอาบัตห้าอย่างเว้นปรารชิกกับสังคธ,ธิเศษบัญญัติเลื่อยมานะอย่างเช่นนิสกียปาจิตตีปาจิตตีนะคือไม่ได้ครบทุกข้อนะ,อะปาติเทสนิยะเสคียะเจ็ดสิบห้าข้ออย่างเงี้ยบัญญัติไปเรื่อยบัญญัติไปเรื่อยแต่ เขาใช้คำว่ายังไม่ได้บัญญัติสิกขาบทก็พึงเข้าใจว่าหมายถึงห้าอาบัตอห้าอย่างนะยกเว้นปาราชิกกับสังฆาทิเศสครับถ้าใครไม่ได้เรียนบาลีไม่ได้ไปดูอัตถกถา,าก็สรุปความมาให้เห็นภาพอย่างนี้นะถ้าไปอ่านพระไตรปิฎกไปเจอข้อความแบบนี้ก็อาจจะจับมาเป็นตูปเป็นตาว่านี่ไงปาราชิกนี่เป็นสิกขาบทข้อแรกที่บัญญัติอันนี้ผิด นะครับเพราะว่าอัตถกถาท่านใช้ในยะของคำพูดว่าเป็นคำพูดที่กล่าวถึงนะว่าไม่ได้บัญญัติแต่หมายถึงได้บัญญัติบางส่วนไว้แล้วยกเว้นปราชิกสังฆทิเศสนะครับทีนี้มาดูเมื่อกี้พูดถึงว่าอาบัติเนี่ยห้าอย่างที่บัญญัติไว้แล้วเนี่ยมันคืออะไรบ้าง อาบัตเนี่ยถ้าเราจะมองนะว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันทั้งหมดมันมีเท่าไหร่ใช่ไหมทั้งหมดมีเท่าไหร่แล้วก็ที่เหลือมันคืออะไรนะตารที่ท่านบอกว่าปัญญาเตสิกขาปฏิเทสิในเมื่อสิขาบทอันพระผู้้มีพระเจ้ายังไม่ได้บัญญัติไว้หมายถึงว่านะถ้าจะมองว่าสิขาบทเนี่ยมันมีอยู่ ประเภทนะซ้ายมือนี่เป็นจำนวนหรือประเภทสิกขาบทขวามืออาบัตเจ็ดกองนั้นคือโทษโทษที่ล่วงละเมิดจำนวนจะไม่เท่ากันนะตัวเลขเท่ากันก็จริงแต่ว่าตัวชื่อสิขาบทเนี่ยมันจะเป็นแบบหนึ่งตัวโทษก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะบางทีก็เป็นชื่อเดียวกันบางทีก็เป็นคนละชื่อนะ ถ้าเราพูดถึงศีลสิขาบทเนี่ยมันก็จะต้องเข้าใจนะอย่างน้อยสองเรื่องก่อนก็คือหนึ่งเรื่องที่ว่าข้อบัญญัติที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยคืออะไรแล้วเมื่อล่วงละเมิดไปแล้วเนี่ยมันต้องโทษอะไรนะครับเราจะต้องรู้อย่างนั้นนะว่าข้อบัญญัติคืออะไรตัวสิขาบทคืออะไรและโทษคืออะไรโทษที่จะออกจากอาบัตินั้นน่ะ แนวทางแนวทางที่จะแก้ปัญหาจากการล่วงและเมิดสิกขาบทอันนั้นถ้าเรามองอ,ออกเป็นสองส่วนส่วนมากท่านจะมองว่าสิกขาบทเนี่ยสิกขาก็คือข้อที่ศึกษาเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทคืออาธิพรหมจาริกสิกขาข้อปฏิบัติข้อศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเบื้องต้นของพรหมจรรทร์ก็คือปาติโม แล้วก็อภิสมาจาริกะสิกขาข้อปฏิบัติที่มันจะฝึกหัดขัดเกลอกกิยาการมารยาทต่างๆให้งดงามเป็นข้อแนะนํามากกว่าที่จะเป็นข้อห้ามก็คืออาธิพรมาจาริกสิกขาเนี่ยก็เป็นคือข้อห้ามส่วนอภิสมาจาริกะสิกขาเนี่ยเป็นข้อแนะนําว่าต้องทําอย่างนี้นะ อย่างเช่นเวลาอุ้มบาทเนี่ยต้องมองในบาทนะไม่ใช่เดินอุ้มบาทแล้วตามองไปทางซ้ายทางขวาเหมอมองไปทั่วอันนี้ยไม่ได้อต้องอะบาินะต้องระบัดท,ทุกกฎแต่ว่า,เ,าเมื่อมีเหตุจำเป็นก็อาจจะมองได้อ,อย่างเช่นจะข้ามทางมมาลายก็ต้องมองซ้ายมองขวานะ หรือเวลาเดินบินธบัติก็ต้องมองแต่ในบาทคำว่ามองแต่ในบาทไม่ใช่ว่าสนใจแต่ในบาทไม่มองที่อื่นเลยก็ต้องใส่ใจนะในบาทเป็นหลักแล้วก็มองชั่วแอดอย่างเงี้ยเป็นข้อแนะนําในการปฏิบัติอ่าทีนี้มาดูสิกขาบท7ประเภทสิกขาคือข้อที่ต้องศึกษาศึกษาก็คือทําความเข้าใจและปฏิบัติตามนะมี1ปึปราชิก แปลว่ายังผู้ต้องให้พ่ายแพ้สองสังฆาธิเศษนะต้องการสงตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งออกจากอาบัติก็ยังต้องการสงสิ้นสุดกระบวนการนะก็คือต้องหาสงนะรูปเดียวออกจากอาบัตไม่ได้นะจะขอปริวาสก็ต้องมีพระภิกษุสี่รูปขึ้นไปอยู่มานัดก็ต้องมีขอปริวาสแล้วประพฤติวัดเนี่ย ส่วนประพฤติวัดก็มีรูปเดียวก็ประพฤติได้นะแต่ว่าถ้าขึ้นมานัดแล้วก็ต้องมีห้ารูปนะมานัดมานัดแปลว่าเมื่อปฏิบัติมาระดับหนึ่งอย่างเช่นว่าปกปิดอาบัติมา20ลาตีนะก็ต้องไปอยู่ปริวัติ20ลาตีจะเหลือแค่สองลาตีไม่ได้อ่ามันไม่มีการลดหย่อนให้กันแบบนั้นนะเดี๋ยวนี้พระสงฆ์เราก็มากใจลดหย่อนกันให้อ่าโดย อธิบายว่าเป็นการใช้อำนาจของสงฆ์งให้อยู่เท่านี้ก็เท่านี้นะบางคนก็ก็เข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราไปดูในตัวพระวินัยนะตอนสรุปสิกขาบทสังฆาธิเสศนะว่าปิดไว้เท่าไหร่ต้องอยู่ชดใช้เท่านั้นนะครับอยู่มานัดก็อยู่หกราตีและหลังจากนั้นก็อัิพานนะครับต้องประพฤติ ประพฤติอ่ต้องขอต่อสงยี่สิบรูปดังนั้นอุโบสถที่จะสีมาที่จะที่กำหนดอย่างเล็กที่สุดก็ต้องจุพระได้ยี่สิบรูปเผื่อว่าเวลาทำสังฆกรรมอย่างเช่นปริวาสมานัณอภานสิ้นสุดที่อภานเนตจำต้องการสงยี่สิบรูปยิบเอ็ดกับรูปที่ออกจากอาบัตสังฆาทิเศษดังนั้นจึงเป็นเรื่องยาก ยากมากที่จะหาพระภิกษุได้ยี่สิบลูกจึงมีวัดหลายๆแห่งจัดปริวาสเพื่ออำนวยความสะดวกให้พระไปอยู่ปริวาสจะได้มีพระที่ออกอที่มาเข้าเป็นคณะปูรกะทำสังฆกรรมอันนี้ได้นะยี่สิบลูกก็ยากอยู่สามอนิยตคือมันไม่แน่นอนนะเพราะว่ามันอยู่ในที่ลับนะแล้วแต่ว่ามีใครมาเห็นว่าอะไรยังไงอย่างเช่นอยู่กับ สติอาจจะเกี่ยวพาราสีกันพูดหยอกล้อกันเล่นอย่างนี้ก็เป็นปาจิตติธรรมุสาหรือมีการเกี่ยวพาราสีพูดพิงพาดพิงไว้ว่าน้อยใหญ่ตั้งแต่ลากขวัญลงมาถึงเข่าอย่างนี้ก็เป็นอาบัตสังฆาทิเศตเป็นต้นถูกเนื้อต้องตัวก็เป็นอาบัตสังฆาทิเศตแต่ถ้ามีการเสพมีถุนก็เป็นปาราชิกอย่างนี้เป็นต้นนังนั้นสิคาบทอันิยศสองข้อนี่มันจึงไม่แน่นอนต้องดูว่า คนที่ไปเห็นเป็นเขาเห็นว่ายังไงสามารถเป็นไปได้ทั้งสามราชิเกนวาสังคาที่เสสนวาปาจิตีเวนวาในตัวอนิยตจะมีข้อความนี้อยู่ก็เป็นสิขาบทประเภทที่สามนะประเภทที่สี่นิสกิยปาจิตีแปลว่ายังกุศลและจิตให ยังกุศลจิตให้ตกล่วงไปนะแต่ว่าจะต้องมีการอะไรมีการสละวัตถุสิ่งของนั้นๆที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือผิดพระวินัยนะสละให้คนอื่นไปก่อนหรือทิ้งไปก่อนจึงจะแสดงอาบบติได้นะอย่างเช่นรับเงินรับทองมาเนี่ยถ้ายังมีอยู่มันก็ไม่พ้นจากอาััิินี้ต้องสละทิ้งไปก่อนแล้วก็มีการวิธีการสละสละต่อสงสละต่อบุคคล สละต่อคณะสละต่อบุคคลมีคำกล่าวอยู่สมมุติว่าให้คนนี้อ่เป็นตัวแทนและรับและรับแล้วคนนี้ก็จะต้องนำไปทิ้งอะอันนี้ก็เป็นนิสเคียปาจิตติเกี่ยวข้องกับวัตถุที่ได้มามันไม่ถูกต้องอประเภทที่ห้าปาจิตติก็คือล่วงละเมิดอ,อ่ผู้ ให้ผู้ล่วงละเมิดตกไปจากกุศลก็คือกุศลละจิตนะการต้องอาบัตพวกนี้ส่วนมากมันจะมาจากอากุศลละจิตเล็กๆน,น้อยๆนะบางทีก็ไม่เล็กน้อยนะอย่างเช่นฆ่าสัตว์อย่างงี้นะหรือภาคภูตคาาก็สามารถแสดงอาบัตได้เลยสัาตาอปาติโยอโรเจมิอย่างนี้สามารถว่าอย่างนั้นเราพ้นจากอาบัตได้เลยนะ ประเภทที่หปาติเทศนียะเนี่ยนะมีการแสดงอาบัติเฉพาะแบบมีรูปแบบการแสดงอาบัติเฉพาะนะนะเพราะมันเกี่ยวข้องกับภิกษุณีนะมีวิธีการที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยแล้วก็แบบที่เจดเสกี้นะเจดสิบห้าข้อแปบลบว่าจะต้องศึกษาอย่างเช่นการห่มจีวรจะต้องห่มยังไงให้เป็นปริมณฑลยังไง ริมันารังนิวาเสสามีติสิกากรณียาเรา,เาต้องศึกษาว่าเราจะข่มให้เป็นปริมณฑน,นนะต้องทําความศึกษาว่าจะข่มให้เป็นปจะนุ่งให้เป็นปริมณฑนน,นะนิวาเสสามีเราจะนุ่งปริมันดาังให้เป็นมณฑน,นปริมณฑนคือให้สวยงามให้ให้ดูเรียบร้อยอ,อย่างเช่นต้องปิดหัวเขา่า นะต้องปิดหัวเขา่าแล้วก็ข้างบนกนะ็ปิดหลุมคออย่างเงี้ยเราเห็นว่าพระพระมา่าเวลาหม่มจีวรนถ้าออกนอกวัดเนี่ยเขาจะห่มมาเป็นม้วนๆกลมๆที่คอนะห่มแบบเราอะแต่ว่าเขาจะมาปิดให้แน่นเลยไม่ให้ไม่ให้โผลออกมาให้เห็นหลุมคอเลยนะใครเคยไปอยู่พมา่านะใครเคยไปไปอยู่พมา่านะทำไมเขาห่มอย่างนั้น พอจะทราบไหมส่วนพระไทยก็ปิดแค่พอประมาณนะข้อแตกต่างกันระหว่างพระไทยกับพระพระม่าตรงที่นี่แหละตรงคอนี่แหละเวลาห่มล้วของพระพระม่าจะดูเป็นก้นกอนๆที่คอนะอันนี้เรียกว่าปริมณฑลคือปิดถ้านุ่งเนี่ยก็คือสบงให้ให้ปิดที่ที่หัวเขา่าแต่เราก็เผื่อเหลือเผื่อขาดว่าครึ่งแข้ง เพราะอะไรถ้าพอดีหัวเข่าเนี่ยเวลาก้าวเดินเนี่ยมันก็จะสูงเกินไปนะเหมือนกับกระโปรงของสตีอ่านะบางทีเขาก็เอาแค่หัวเขา่าเวลาก้าวเดินไปมันก็จะโป้ขึ้นมาหน่อยสำหรับพระนะครับก็จะต้องสำเนียกว่าเราจะต้องห่มให้เป็นปริมนทนเนี่ยเสกีะนะนุ่งให้เป็นมนทนห่มให้เป็นมนทนผ้านุ่งผ้าห่มนะ หรือแม้กระทั่งการก้าวเดินนะสุสังวุโตอันตราคาเรคมิสามีติสิขาะรานียาเราจะต้องศึกษาว่าในระหว่างที่เข้าไปในบ้านเราจะต้องสุสังวุโตสำรวมด้วยดีนะสิขาบทบางข้อนี่อยู่ในวัดไม่ต้องสำรวมเท่าไหร่ก็ได้นะแต่พอเข้าบ้านแล้วจะต้องอ่าต่อสาธารณชนนะจะต้อง สำรวมนะไม่หันมองนู่นมองนี่เดินเหมือนกับคนป่วยอย่างเงี้ยนะเดินสำรวมนะดังนี้เป็นต้นนะครับปาราชิกสีสังฆาทิเศสิบสามอณิยตสองนิสเียปาจิตตีสามสิบปาจิตตีเก้าสิบสองข้อปาติเตศนีย์สี่ข้อและเสขียเจ็ดสิบห้าเนี่ยนี่คือสิกขาบทนะครับส่วนอธิการสมถะเป็นเครื่องมือในการเวลาท่านต้องอาบัติเนี่ยถูกเขาโจด อย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นวิธีที่จะออกจากอาบัตให้คณะสงฆ์เข้าไปจัดการได้นะครับก็เลยรวมมามาไว้นี่คือสิกขาบทมีเจ็ดตัวบางท่านนะโดยเฉพาะญาติโยมมาเรียนพระวินยัยหรืออ่านเอาเองนี่ก็จะไม่รู้ว่าเจ็ดสิกขาบทมีเจ็ดข้อเนี่ยบางทีไปเอาข้อเล็กๆน้อยๆนะสิกขาบทข้อที่ ประเภทที่เจ็ดเสกขีะเนี่ยมาเป็นตัวทัวหลักหรือ i, เอาปาจิตตีเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยมาเป็นหลักเท่ากับปาราชิกนะเท่ากับปาราชิกอย่างเช่นรับเงินรับทองนะเมื่อเราเข้าใจว่าตัวสิขาบทน่ะมันมีมันมีคลุกาบัตอาบัตหนักกับลาหูกาบัตนะสองประเภท อาบัตหนักกับอาบัตเบาเมื่อแยกแบบนี้แล้วเนี่ยจึงจะถือว่าเราเข้าใจตัวสิกขาบทว่าอันไหนมันหนักแก้ไขไม่ได้นะอย่างเช่นปาราชิกสังฆาทิเศเนี่ยสังฆาปาราชิกถือว่าหนักสุดต,ต้องอาบัตแล้วขาดจากความเป็นพระสังฆาทิเศษก็หนักอาการเหมือนกันนะก็ยังต้องไปอยู่ชดใช้ยานะ yeah, ภาษาบาลีเขา มีข้อสรุปอันนี้นะยาวติหังชานังปิิชาเทติตาวติหังเตณภิกขุนาการมาปริวัตถะพังปริวุฒิปริวาสเสนะะก็คือปิดไว้กี่วันก็อยู่เท่านั้นอยู่ชดใช้วันเท่านั้นบางท่านไม่ไดเรียนรู้อาบัติต้องอาบัตอย่างเช่นสร้างสร้างกุติสร้างกุติเกินประมาณไม่ได้สงไปแสดงที่ให้ เข้าใจว่าสงฆ์เนี่ยคือเจ้าวาดบางทีไปขอเจ้าวาดนะไปขอเจ้าวาดผมจะสร้างกุฏิตรงนั้นนะแล้วก็ไปสร้างเลยอันนี้ถือว่าไม่ใช่สงฆ์นะบางท่านก็นู่นไปหาเจ้าคณะอำเภอนู่นอันนี้เป็นพระเถระที่เจ็ดสิบพันษานะบางทีไม่รู้เรื่องสิกขาบทเนี่ยเคยอยู่ที่วัดวัดหนึ่งแล้วก็ เขามีเรื่องทะเลาะก,กันเรื่องนี่แหละว่าเป็นอาบัตไม่เป็นอาบัตเนี่ยนะทีนี้ไม่เข้าใจว่าไอ้คำว่าสง์นี่คือใครไปแสดงที่ให้ก็ผมไปขอเจ้าวาดแล้วว่า้งเจ้าวาดเป็นสง์ไหมไม่ได้เป็นนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าพระสังฆาธิการเป็นอะไรนะเจ้าคณะปกครองถึงอย่างไรในทางพระวินัยเนี่ยก็ไม่ใช่สง์ดังนั้นจึงปีว่ามไม่ได้ ไม่ได้สงแสดงที่ให้นะสร้างกุฏิที่เกินขนาดเป็นของส่วนตัวแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพอย่างนี้เนี่ยต้องอาบัตมาปกปิดไว้เจ็ดสิบปีอายุเกือบแปดสิบแล้วแปดสิบนั่นแหละแต่ต้องอยู่ชดใช้เจ็ดสิบปีนะคิดดถูถ้ามรณภาพไปในคือตกนรกอย่างเดียว <laughs> ไปบอกท่าน,นไป ไปอ,อัตมาเคยวินิจฉัยท่านอย่างนั้นท่านก็น่าซีดเลยน่าสีดคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆส่วนมากพระสงฆ์เราบางทีเรียนพระวินัยก็ไม่ได้เข้าใจตัวบทคาว่ะสงค์คืออะไรยังแยกไม่ออกอาตมามีหลวงพ่ออยู่ที่วัดนะท่านเนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสนะท่านสร้างกุฏิของท่านนะแล้วก็ อไปถามท่านว่า,<ด>าอ่าประตูนี้หลวงพ่อสร้างอย่างไงให้สงแสดงที่ให้ไหมอ่าก็ไปบอกเจ้าคณะอำเภอว่าเอา้าไปบอกเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอไม่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่ดีที่ท่านอา่มีเจ้าภาพไงอมีเจ้าภาพกันเลยมันจ,จะไม่ได้เป็นหนักอย่างนั้นนะครับ ให้เรารู้ว่าสิกขาบทตัวสิกขาบทเนี่ยมันมีอยู่เจ็ดแบบเนี่ยมันมีหนักมีเบาแล้ววิธีการออกจากอาบัลน,นะครับเราต้องรู้อันนั้นด้วยจะได้รู้ว่าอะไรมากอะไรน้อยไม่อย่างนั้นเราก็จะอ๋อบางทีไปตำหนิก็อาบาลเล็กๆน้น้อยอย่างนีนะ้บางทีมันก็ไม่ได้ถึงกับมากแล้วก็ตำหนิท่านพอสมควรนะ อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อสมัยเรียนปิญญาโทนั่งเรือเรือไปขึ้นท่าพระจันทร์บางทีก็นั่งรถเมย์ไปลงท่าท่าสาธรหรือท่าตรงสะพานพุทธน,นะขึ้นเรือมันจะมีโยมคนหนึ่งไม่รู้จากสำนักพุทธวจนะหรือเปล่าหรือยายสุจินไม่รู้ ไปคอยดักอยู่ตรงนั้นเห็นพระขึ้นเรือก็ด่าแบบโอ้โหชั่วมากเลยนะโ,โมข้บบุษรุาเขา,าใช้คําว่าโมข้บบุรุษนะรับเงินรับทองขึ้นยันพาหนะโอ้โหจนพระนี่เดินหนีแต่ละรูปนึกว่าเจอรูปเดียวเจอเกือบทุกทุกครั้งที่ขึ้นเรือนะแล้วพระทุกรูปก็เนี่ยก็โดนมา นั่นเพราะว่าเขาศึกษาพระวินัยเองอ่านเองแล้วก็แยกไม่ออกว่าอะไรคืออาบัตหนักอาบัตเบานะเป็นอาบัตปาจิตตีแต่ว่าไปพูดปรับอาบัตผ้าเหมือนกับพระไปฆ่าคนตายมานะอันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังเพื่อที่จะได้เป็นอุตาหอดว่าเราศึกษาพระวินัยเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรอาบัตหนักอะไรอาบัตเบานะผิดมากผิดน้อยเนี่ยต้องรู้นะมันไม่ได้เท่ากันนะครับมันไม่ได้เท่ากัน สำหรับพระก็เลยก็ต้องอดทนนะนะแต่เดินหนีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเหตุผลที่ไม่มีนะ่าจะเป็นการสื่อสารมีหลายท่านหลายคนมาสอนธรรมะสอนพระวินัยในทางออนไลน์แล้วทำให้เขาคงจะรู้นะว่าเออสิกขาบทนี้มันสิกขาบทที่แก้ไขได้นะต้องอาบัติก็ ไม่ได้ว่าจะชั่วช้านักหนาเพราะอะไรในขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสนะ20พรรษาอย่างที่บอกว่ายี่สิบพรรษาเนี่ยก็ทรงบัญญัติสิกขาบทเล็กๆน้อยๆนะ5อย่างห้าอย่างคืออะไรนะาอย่างก็คือเนี่ยตั้งแต่อนิยตเป็นต้นมาเนี่ยอ่ายังอนิยตไม่ใช่นะ เดี๋ยวนะไม่ไม่ใช่ตัวนี้ก็คือเสกียะปาติเทสนิยปาจิตตีนิสเกียปาจิตตีนะครับอันนี้อันนี้ยศยังไม่ใช่หนึ่งสองหนึ่งสองสามเนี่ยหมายถึงตัวนี้นะครับตั้งแต่ถุละใจเป็นต้นมาเนี่ยกองอาบัตนะครับเขาใช้ว่ากองอาบัตมีถุตาปาจิตตีปาติเทสนะิยะทุกกฎทุกภาษิ ุภาษิตก็เป็นพวกเกี่ยวกับคำพูดที่มันไม่ดีอย่างสิขาบทที่สองแห่งมุสาวาทวัคโอมสวาเทนะเพราะนั้นทางซ้ายมือนี่เป็นสิขาบทขวามือก็เป็นปเป็นอาบัตที่เป็นกองแห่งอาบัตในการที่ร่วงละเมิดสิขาบททางซ้ายมือเนี่ยแล้วก็เป็นอาบัตอย่างเช่นปาราชิกนะชื่อสิขาบทแล้วก็เป็นตัวอาบัต สังฆาทิเศษก็เป็นชื่อเดียวกันนะครับทุลจัยนี่ก็คือเมื่อต้องอาบัตเ,เมื่อไปทำการล่วงละเมิดนะไม่ว่าจะเป็นประชิกสังฆาทิเศษแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดขาดจากความเป็นพระมันก็จะเป็นอาบัตหยาบทุลจัยแปลว่าหยาบชั่วหยาบนะก็เป็นประชิกถ้าไม่เป็นประชิกสังฆาทิเศษก็จะเป็นข้อนี้ข้อที่สามและปาจิตตีก็ ตรงนิสเคียปาจิตติกับปาจิตติธรรมดาเนี่เรียกว่าปาจิตติปาติเทศนิยะก็ตามชื่อเดิมทุกกฎก็นอกจากปาติเทศนิยะแล้วก็เป็นพวกเสขียะ,ะส่วนทุพภาสิตก็เป็นสิขาบทเกี่ยวกับคำพูดที่มันไม่เหมาะสมไม่ไม่ไมด <c oughs> ีต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับ สิกขาบทสองประเภทที่ว่ามาเนี่ยนะก็มีอาธิธพรหมจริการสิกขาจริการสิกขาก็หมายถึงหลักการศึกษานะอบรมในฝ่ายนะบทบัญญตัติหรือข้อปฏิบัติอันเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไวา้เป็นพุทธอาณาเพื่อป้องกันความประพฤติเสียหายวางโทษแก่พระภิกษุผู้ล่วงละเมิดโดยปรับอาบัติหนักบ้างเบาบาง ภระสงค์จะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อทำอุโบสถโดยการสวดปาติโมกทุกๆกึกึ่งเดือนทุกๆ15วันมันจะแบ่งออกเป็นสองประเภทเนี่ยอันแรกเรียกว่าอาทิพรหมจริกสศิขาสิกขาที่มันเป็นเบื้องต้นของพรหมจันย์นี่สำคัญมากนะคือข้อห้ามนั่นแหละห้ามไม่ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้นประเภทที่2เรียกว่าอาภิสมารจาริกสศิขา มาถึงหลักการศึกษาอบรมในฝ่ายขนบธรรมเนียมธรรมเนียมมารยาทความเป็นอยู่ดีงามหรือไม่ดีงามเนี่ยต้องต้องปฏิบัติให้มันเหมาะสมสมควรให้มีคุณค่าหน่าเลื่อมใสน,นะครับทีนี้ก็มาดูพระอุปชาพระอุปชาก็เป็นยุคแรกๆนะ ยุคแรกๆที่จะเปลี่ยนจากการบวชแบบเอหิพิกุปสัมปทาแล้วก็มาเป็นติสนาคมรูปรสัมปทาการรับไตสนาคมแล้วอย่างที่สามก็เป็นยติจตุตกรรมวาจาที่ต้องการพระภิกษุสี่สรูปเพื่อที่จะมาตรวจสอบแล้วก็ต้องมีการถือพระอุปชาเพราะว่าในยุคแรกๆเนี่ย การที่ให้บวชด,ด้วยยติจตุถักกรรม,มวาจาเนี่ยพระสงฆ์ประชุมกันพิจานาสิบรูปและหนึ่งในนั้นมีไม่มีใครเป็นเจ้าภาพไม่มีใครเป็นเป็นผู้รับรองเข้าหมู่เข้าคณะเนี่ยพอบวชแล้วมันก็ไม่รู้ว่าควรจะทํำยังไงพระพุทธเจ้าเลยให้มีพระอุปชาเพื่อที่จะได้ฝึกขัดขัดเกาดูแลกันอย่างใกล้ชิดดูแลลูกศิษย์คนนั้นน นะครับอย่างใกล้ชิดเลยอุปชานะพระอุปชาเรียกว่าผู้เข้าไปเพ่งนะผู้เข้าไปเพ่งก็คือจะต้องตรวจสอบคอยดูแลลูกศิษยนะ์พระที่ที่บวชเข้ามาเนี่ยที่เป็นลูกศิษยนะ์จะต้องถูกพระอุปชาคอยสอนนะด้วยโอวาทและอนุสาสนีโอวาทก็คือสอนว่าข้อปฏิบัติมันเป็นยังไงเรื่อง นั้นเรื่องนี้นะจะต้องปฏิบัติยังไงอนุสาสนีคือสอนแล้วสอนอีกคอยตรวจสอบว่าที่สอนไปแล้วนั้นเนี่ยทำถูกไหมแล้วก็เรียกมาตักเตือนเรียกมาสอนสอนย้ำจนกระทั่งฝึกหัดขัดเกลาได้ข้อคุณสมบัติของพระอุปชาก็มีหลายอย่างอย่างเช่นว่าเป็นผู้รู้ลัตัญยู่เป็นผู้ที่ มีความรู้เป็นพระหูสูตรทรงจำพระธรรมวินัยได้มากมีบรรพชิตและคเครื่องหัดเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่เกิดปัจจัยสี่อาหารบินธบาตจีวรเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะมีคนมีญาติโยมและบรรพชิตรเลื่อมใส แล้วก็เป็นที่มาของปัจจัยเพื่อที่จะดูแลลูกศิษย์ลูกหาดังนั้นถ้าเขาถวายอุปชาเนี่ยก็เท่ากับว่าถวายลูกศิษย์นะสังเกตดูของที่อุปชามีจะตกถึงลูกศิษย์ของที่ลูกศิษย์มีก็ตกถึงพระอ,อุปชานะให้ทั้งสองท่านเนี่ยดูแลกันไปจนชั่วชีวิตจนมรณภาพนะดังนั้นคนที่จะนำเข้าหมู่เข้าคณะได้เนี่ย ซึงเปี่ยฮิเตฮิฮิเตสิตังอุปัฏฐเปตวาชายติติอุปัชายโย ผู้เพ่งด้วยใจเข้าไปใกล้ชิดแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สิทธิ์ทั้งหลายอันนี้เรียกว่าอุปชานะคือเข้าไปเพ่งด้วยใจหมายความว่าไปตรวจสอบไปดูสิว่าเขาทำถูกหรือทำผิดไป่ละเรื่องแต่ละวัน,เ,นเวลาพระอุปชาไปไหนลูกศิษย์จึงตามไปต้องติดตามอุปชาไปหมดนะเรนะาจึงเห็นว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเถระที่มีชื่อเสียง ดังๆเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นพระอุปชาท่านไปไหนลูกศิษย์ก็ต้องตามไปเหมือนพ่อกับลูกอยู่ดูแลกันภาพที่เห็นเนี่ยคือเดี๋ยวจะให้ดูว่าอุปชาเยวัดกับสัตวิหารีกับว,วัดต้องดูแลกันขนาดไหนตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับนะพระลูกศิษย์จะต้องดูแลอุปชาแบบนี้แบบที่นวดเท้าล้างเท้าในยุคสมัยใหม่เนี่ย นะบางคนไปเห็นภาพพระวัดป่าที่เขาทำข้อวัดทำอุปชายวัดนะก็ไปตำหนิติเตียนว่าโหไม่มีแรงห่มผ้าเองเหรออาบน้ำต้องให้ลูกศิษย์อาบให้เหรออะไรอย่างนี้นะถึงแม้ว่าอาบเองได้แต่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ากำหนดว่าทำยังไงจะให้ให้อุปชากับลูกศิษย์เนี่ยมันใกล้ชิดกันถึงจะสอนกันได้นะเหมือนกับพ่อกับลูก พ่อกับลูกแม่กับลูกเนี่ยถ้าลูกถ้าแม่ลูกคนไหนนะมีลูกแล้วก็ไปฝากคนอื่นเลี้ยงแล้วตัวเองไม่ดูแลเนี่ยลูกคนนั้นโตมาก็จะไม่รู้สึกว่ามีความผูกพันกับแม่หรือกับพ่อนะการที่จะเป็นคนที่ดีได้เนี่ยมันจึงเป็นไปได้ยากดังนั้นพระเจ้าจึงบังคับเลยนะบังคับเลยว่าต้องดูแลอุปถากกัน หน้าที่ของอุปชาก็เป็นแบบหนึ่งหน้าที่ของสัตวิวิหาริกหรืออันเตวสิก์ที่ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพระอุปชาจนกว่าทรรษาครบห้านะก็จะศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ดูแลอุปถากแบบนี้นะ,ะมาจากอุปชาเนี่ยมาจากอุปะคำข้างหน้านะแปลว่าเข้าไปนะเช่าตในความคิดจินตาย,ยัาง น้าปัจจัยแปลงเอของเชนะเป็นอายะจึงเป็นอุปชายะแปลว่าผู้เข้าไปเพ่งเข้าไปตรวจสอบด้วยใจหวังประโยชน์เกื้อกูลหวังความสุขให้แก่ลูกศิษย์เรียกว่าอุปชาอันนี้การที่จะถือพระอุปชาได้นั่นจะต้องทำยังไง พระพุทธเจ้าบัญญัติให้มีพระอุปชาด้วยเหตุผลว่าพระภิกษุเหล่านั้นเมื่อบวชมาแล้วถ้าไม่มีใครรับผิดชอบเนี่ยท่านไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงเวลาไปบินทบาตเนี่ยมันบินทบาตไม่ได้อย่างเช่นอุ้มบาทเดินไปมองโน่นมองนี่คนเห็นเขาก็ไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาเขาก็ไม่ใส่บารพอบินทบาตไม่ได้ท่านก็ เดินเข้าไปตามวงข้าวที่เขารับประทานอาหารอยู่ขณะที่เขาทานข้าวกันอยู่นั้นบรนิโภคข้าวอยู่นั้นท่านก็ยื่นบาทเข้าไปนะกลางวงอย่างนั้นนะอันนี้เป็นข้อที่โอ้โหเขาตำหนิมากเลยว่าโอ้พระสมณะสากยบุตรทำไมมารยาทเสียมารยาทแบบนี้คือไปเมื่อขอไม่ได้ไงเพราะว่าไม่มีใครฝึกหัดขัดเกลาอุแบบนิสัยอ่ กิยาการให้มันเวลาบินดาบาดให้คนเขาเลื่อมใสได้จึงเดินแล้วก็เห็นตรงไหนพอที่จะขอได้ก็นี่ยอย่างเงี้ยยื่นบาตไปในกลางวงที่เข้มำลังกินข้าวกันอยู่เพื่อขอหรือห่มผ้าไม่เรียบร้อยไม่เป็นปริมนทนหลุดบ้างยาวบ้างลากไปตามพื้นบ้าง อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไม่สงบสงเงี่ยมเป็นที่ตำหนิตีเตียนของชาวบ้านดังนั้นพุทธเจ้าก็เลยแก้ปัญหาโดยการให้มีพระอุปชาเพื่อมาแก้ไขกิริยมรามารยาทที่มันไม่เรียบร้อยเนี่ยให้ให้อุปชาเป็นคนสอนนะก่อนที่จะสอนได้ก็ต้องแบบนี้แหละนะให้ล้างเท้าให้นวดเท้าเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่า ภาพภาพระภิกษุในเถรวาดเนี่ยจะมีกิจกรรมแบบนี้โดยเฉพาะพระวัดป่านะพระที่สายกรรมฐานเขาจะถือว่าเรื่องการดูแลปณิบัติพระเถระพระอุปชาอาจารย์เนี่ยสำคัญมากเป็นข้อวัดที่พระเจ้ากำหนดถ้าใครบวชมาเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานละเว้นตรงนี้เสียจะไม่มีทางมาปฏิบัติและบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยนะครับเขาเรียกว่า อันนี้เป็นไม่ใช่อาทิพรหมจาริกสิกขาแต่ว่าเป็นอภิสมาจาริกรวัตรอภิสมาจาริกาวัตรก็คือข้ออ,อภิสมาจาริกาิศกขาข้อศึกษาที่มันจะทําให้เราเป็นคนเรียบร้อยตามขนบธรรมเนียมของพระสงฆ์งครับอย่างเช<ห>่นเวลาให้ถือพระอุปัชามีธรรมเนียมนะครับ นะว่าอันดับแรกเนี่ยสัตวีวิหาริกนั้นพึ่งห่มผ้าอุตราสงช่วยยงบ่าข้างหนึ่งจเฉวียงบ่าข้างหนึ่งก็คือข้างข้างไหนก็ได้นะไม่ใช่ข้างขวาอย่างเดียวนะข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ไหว้เท้าไหว้เท้าก็คือไหว้ไปที่เท้านะอุปชาต,ต้องนั่งแล้วก็ยื่นเท้ามาให้เขาไหว้นะนั่งกระย่ง นั่งกระยงก็คือนั่งเหมือนหลวงพ่อคูณนะ่ะประคองอัญชลีเอามือทำกับพุ่มวางไว้บนศีรษะนะหรือวางบนอกก็แล้วแต่แต่ส่วนมากถ้านั่งแบบนั้นแล้วมือมันจะไปอยู่บนศีรษะเองแล้วกล่าวคำอย่างนี้สามครั้งว่าท่านเจ้าขาท่านเจ้าขา้าขอท่านจงเป็นพระอุปชาของข้าพเจ้าต้องกล่าวสามครั้งนะอุปชาชโยเมพันเตโหหิ อันนี้เราส่วนมากเวลาบวชในโบสถ์เขาจะต้องกล่าวคํานี้ก่อนถืออุปชาก่อนอุปชาโยเมพันเตหหิอุปชาโยเมพันเตหเเหิเน่พูดอย่างนี้นะขอท่านจงเป็นพระอุปชาของข้าพเจ้าคือต้องไปขอร้องเขาอะถ้าเขาไม่โอเคถ้าท่านรูปนั้นบอกว่าโอ้คนอย่างท่านเนี่ย บวชมาคนคงฝึกให้ไม่ได้ละดูนิสัยหยาบก้านเหลือเกินก็ปฏิเสธไปก็ได้นะก็ไปหารูปอื่นรูปที่เราคิดว่าจะเป็นที่พึ่งจะเป็นอุปชาเราได้จะฝึกหัดเราได้นะต้องมีต้องไปหาให้ได้นะเมื่อหาได้ก็กล่าวคำอันนี้แล้วท่านรับนะท่านจะรับด้วยคำใดคำหนึ่งนะอันนี้ดูเหมือนจะ เป็นเรื่องพื้นพื้นแต่ญาติโยมบางคนอาจจะไม่เข้าใจหรือพระหลายรูปก็ไม่เข้าใจนะครับช่วยเอาไปดูเพิ่มเติมแล้วก็เวลาเข้าร่วมพิธีในการอุปสมบทก็ให้สังเกตดูว่าทําถูกหรือทําผิดนะครับท่านก็จะรับว่าสาธุดีละโอปายิกังเบาใจนะ แล้วหุวเบาใจนะโอปายิกังชอบแก่อุบายชอบแก่อุบายสมควรละนะหรือรับด้วยหรือรับว่าจงยังความปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการอันหน้าเรื่อมใสเถิดปาสาธิเกนะสัมปาเททะนะภาษาบาลีคือท่านจะต้องกล่าวคำใดคำหนึ่งเนี้ยนะโอปายิกังปฏิรูปังปาสาธิเกนะสัมปาเททะนะ ทีนี้ในวงการการศึกษาพระปริยัติธรรมไม่ว่าเป็นนักธรรมบาลีบ้านเราเนี่ยมาอ่านข้อความนี้ไม่เข้าใจไม่รู้ทําไมอ่านไม่เข้าใจท่านก็เขียนไว้ชัดนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้รับด้วยวาจาคําใดคาหนึ่งนะให้พูดคําใดคําหนึ่งอสังเกตไหมเวลามีการบวช อุปชาจะกล่าวทุกคำที่เห็นเนี่ยสังเกตไหมครับใครที่บวชเข้าร่วมพิธีบ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าอุปชาจะรับทุกคำแล้วก็พูดกันหลายคำเลยเมื่ออุปชาเมื่อสาธิวิหาริกหรืออันเตวสิกกล่าวว่าอุปชาโยเมพันเตหอยขอท่านจงเป็นอุปชาของข้าพเจ้าว่าอยู่สามครั้งอุปชาจะรับว่า โอปายิกังลูกศิษย์ก็จะบอกสาธุพันเตอะไรปฏิรูปังสมควรละสาธุพันเตปาสาธิเกนะสัมปาเทธเอปาสาธิเกนะสัมปาเทหิขอท่านจงยังอาการน,านั้นนาเลื่อมใสยัง ปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการนน่าเริ่มใสเถิดอย่างงี้แล้วก็สาธุพันเตพูดอยู่สามสี่คำนะทั้งทั้งที่ข้อความนี้บอกให้พูดแค่คำเดียวนะครับนี่ท่านไปศึกษาเพิ่มเติมเอาได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่มันมันตลกมากเลยว่าทำไมเรื่องง่ายๆอย่างนี้ก็อ่านไม่เข้าใจแล้วไปพูดกันทุกคำเขาให้พูดแค่คำเดียวนะครับใครที่เป็นพระอุปชาก็ช่วย ช่วยทำให้มันถูกด้วยเพราะว่าอะไรพูดมาแค่คำเดียวก็รู้เรื่องแล้วว่าท่านรับไงตรงนี้แค่พูดให้รู้ว่ารับนะครับเหมือนกับครับผมครับผมย้ำอยู่นั่นแหละมันดูคือคนที่เรียนบาลีเขาฟังแล้วมันตลกไงคือเหมือนกับพูดไม่รู้เรื่องทั้งสองฝ่ายเลยนะครับนะไปดูว่าภาษาบาลีที่เขาเขียนไว้ว่าให้รับคำใดคำหนึ่ง หรือรับด้วยวาจาก็ได้ด้วยกายรับด้วยกายก็ได้คือจะไม่พูดก็ได้นะดังนี้ก็ได้นะพูดอย่างนี้ก็ได้รับด้วยกายหรือรับด้วยวาจาก็ได้ก็คือการที่จะรับรับเป็นพระอุปชาเนี่ยอย่างเช่นว่าเขาพูดว่าอวชาโยมพั oh นเตโหหิเนี่ยท่านยกมือขึ้นโอเคทำสัญลักษณ์ว่าโอเคนะหรือยกนิ้วโป้ให้ ท่านไม่พูดอะไรเลยก็ได้นะนะเพราะว่าข้อความตรงนี้บอกว่ารับด้วยกายหรือรับด้วยวาจาก็ได้อย่างเช่นพูดว่าสาธุอุโสดีแล้นะโอปายิกังคำใดคำหนึ่งนะครับพูดคำเดียวพอไม่ต้องไปละพูดหลายคำอันนี้ก็เป็นข้อที่สังเกตว่าเขาก็เขียนด้วยชัดนะครับถ้าเราเรียนในโครงการพระไตรปิฎกวิทูนะครับท่านต้องนำไปปฏิบัตินะครับ ถ้าอุปชาคนไหนไปพูดหลายคํานะครับคนที่เขาเรียนบาลีมาเขารู้ว่าโอ้เหมือนกับคนคนบ้าพูดกันพูดไปแล้วยังมาพูดอีกแค่รับคําคําเดียวก็พอนะครับหรือถ้าไม่พูดเลยยกมือขึ้นแสดงให้เห็นว่าเออรับรับเอาเอารับแล้วอย่างเงี้ยหรือจะพูดเป็นภาษาไทยก็ได้ไม่ต้องไปพูดเป็นภาษาบาลีเพราะว่าข้อความนี้เนี่ย Uh, เพื่อที่จะบอกว่า uh, ในการที่จะหาใครเป็นพระอุปชาหรือรับเป็นพระอุปชาเนี่ยมันต้องทั้งสองฝ่ายนะยินดีพร้อมใจกันนะครับไม่มีใครบังคับใครได้นะลูกศิษย์อยากจะได้ใครเป็นอุปชาก็สมมติว่านั่งกันอยู่สิบรูปเนี่ยจะเอาองค์นี้เป็นอุปชาพระพุทธเจ้าบังคับให้ต้องถือพระอุปชาไง จอากอางค์นี้อย่างเงี้อยองค์นี้เข้มขังดีหนังเหนียวอะไรอย่างงี้นะหรือมีศีลดีหรือศึกษาจบประโยคแปดอย่างเงี้ยนะบางรูปกว่าจบประโยคเก้าเอารูปนี้แหละอย่างเงี้ยไปรับไปไปขอให้ท่านเป็นพระอุปชาแล้วท่านรับเนี่ยรับด้วยกายคือท่านไม่พูดท่านรับด้วยกายก็ก็ได้นะหรือรับด้วยวาจาคือคําพูดคําพูดใดคําพูดหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ก็เราเรียนในโครงการนี้นะครับผมย้ำตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าพระไตรปิฎกเขาก็เขียนไว้ชัดในหลักสูตรนักธรรมก็เขียนไว้ชัดนะครับเขาก็เอาข้อความนี้แหละไปแต่ว่าทำไมเราอ่านไม่เข้าใจแล้วไปพูดกันจ,จนมันเลอะเทอะอ่าทุกวันนี้สอบพระอุปชาชย,ยังแบบนี้นะครับนะลองไปสังเกตดูนี่เขายังอธิบายตรงนี้ไม่ได้เลยนะยังไม่รู้ว่าทำยังไงกัน เคยทำกันมาอย่างนี้นะถ้าจะไปถามว่าทำมเขาบอกเคยทำกันมาอย่างนี้ถ้าจะสาวไปลึกกว่านั้นมาถึงพระไตรปิฎกก็รู้นะว่าพระไตรปิฎกไม่ได้ว่าอย่างนี้นะครับอันนี้ฝากไว้ฝากไว้ให้ช่วยกันสร้างสิ่งที่มันถูกต้องนะครับแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะค,คนที่รู้ภาษาบาลีเขาฟังเขารู้เรื่องแล้วเขารู้ว่าอ๋อมันแค่แค่พูดรับแค่ครั้งเดียว ไม่จำเจะต้องไปพูดอะไรเยอะขนาดนั้นหรือทำอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ต้องพูดยกมือแสดงอาการบรลรับอย่างเงี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตัวข้อวัดของพระอุปชาเนี่ยมันมีมันมีข้อวัดอยู่ที่เราควรจะต้องใส่ใจนะครับ เนื่องจากว่ามันมันเยอะมากก็เลยไม่ได้ทำเป็นแบบนั้นนะครับจะได้ศึกษาร่วมกันว่าอุปชาเนี่ยนะครับมันมีปัญหานะปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่ว่านะครับเกิดเพราะว่ามารยาทไม่เรียบร้อยนะครับ มารยาทไม่เรียบร้อยเพราะพุทธเจ้าจึงบอกว่าภิกษุที่ไม่มีปัญหาก็คือพระภิกษุไม่มีอุปชาไม่มีใครคอยรับผิดชอบคอยตักเตือนคอยบอกสอนนุ่งห่มไม่เรียบร้อยมารยาทไม่สมควรเที่ยวบินทบาทในขณะที่เขากําลังบริโภคอยู่ก็เอาบาทยื่นเข้าไปอย่างนี้นะมันน่าเกลียดเขาไม่ให้ก็ยังไปแสดงอาการแบบนี้นะอาตมาเคยเห็นมี มีบางโยมใส่บาททุกๆวันพระนี่จะใส่ปัจจัยอยู่มีบางรูปนะเหมือนกับจะไม่เต็มนะไปยืนเฝ้าไปรอที่ประตูเขายังไม่เปิดประตูคือเขาไม่ได้เลื่อมใส่ะก็จะไปยืนพอนั่นเขาไม่เหมือนกับว่าเขาก็ดูอยู่เหมือนกันนะว่าพาะรูปไหนมายืนหน้าบ้านเขาอ่าแล้ว ก็ไปเขย่าประตูเขาประตูที่มันเป็นเนี่ยเขยา่าปึ้งปึ้งปึงปึ้งปึง,ป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 งเพื่อให้เขารู้ว่าพระมาแล้วเ <laughs> นี่ยคือมันไม่มีใครบอกใครสอน,นก็ไปทําอย่างนี้ได้ยังไงมันเสียหายนะครับมารยาทที่ไม่สมควรมากคือนึกถึงว่าในพระไตรปิฎกเขาว่าไว้อย่างนี้เราไม่นึกว่าจะมาเจออย่างนั้นจริงๆอ่ะนะนยุคปัจจุบันเนี้ยไม่น่าเชื่อว่าจะ จะเป็นไปได้ขนาดนั้นนะครับดังนั้นก็คือเหตุผลที่มีพระอุปชาเนี่ยอย่างหนึ่งคือให้ฝึกมารยาทในการที่จะไปสู่สาธารณะว่าจะไปบินระบาดยังไงให้ชาวบ้านเขาดูแล้วมันเรียบร้อยอะ่ะเรียบร้อยทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับบางรูปบวชมาเนี่ยเป็นพระนะครับบวชมาห้านปะีไปเข้าร้านเซเว่นใส่อังสาไปตัวเดียวใส่ผ้าขนหนูไปตัวเดียวก็มีนะ สอนอยู่ห้าปีกว่าจะรู้ว่าเข้าเซเว่นเนี่ยออกจากออกจากวัดไปตอนห้าทุ่มเนี่ยนะต้องห่มผ้ายังไงอุปชาท่านไม่สนใจไม่ดูแลนะท่านใส่อังสะไปตัวเดียวหรือบางทีใส่ผ้าขนหนูไปตัวเดียวอย่างเงี้ยก็เพราะว่าร้านเซเว่มันอยู่ห่างจากวัดประมาณยี่สิบเมตรท่านคิดอย่างนั้นมันมันไม่ได้นะครับ ดังนั้นอุปชาเนี่ยสำคัญนะครับอย่าคิดว่ามันเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีเขาไปถ่ายไปลง YouTube ไปอะไรเนี่ยเสียหายกันทั้งสังคมนทนนะครับดังนั้นข้อที่ให้มีพระอุปชาจึงเป็นเรื่องของการฝึกสอนมารยาทที่ควรนะครับการที่เหตุผลอีกอันหนึ่งนะครับที่พระพุทธเจ้า ให้มีพระอุปชาต้องการให้พระอุปชากับลูกศิษย์เนี่ยตั้งจิตสนิทสนมในสัตธิทวิหาริกชั้นบุตรนะเหมือนกับบิดาพ่อกับลูกกันเลยทีเดียวอันนี้สำคัญนะครับมันจะเป็นอุปการะในการอยู่กันในพระาศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าอุปชากับลูกศิษย์เนี่ยไม่ดูแลกันไม่ฝึกสอนไม่มีการปฏิบัติอุปถาบบำรุงกันไม่มี การดูแลกันแบบนี้มันก็จะไม่รู้สึกสนิทสนมกันซึ่งเป็นเหตุเบื้องต้นในการเจริญในศาสนานะครับอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเหตุผลสำคัญนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องข้อประพฤติของพระอุปชาการประพฤติชอบในอุปชาเนี่ยพระเจ้ากำหนดว่าทำอย่างไรเรียกว่าประพฤติชอบสัมมา สัมมาวัตสัมมาวัตนาในการประพฤติชอบการประพฤติชอบในอุปชาวิธีประพฤติชอบเป็นอย่างนี้นะครับสัตว์หนึ่งสัตว์ที่วิหาริกต้องตื่นแต่เช้าตู่ถอดรองเท้าห่มผ้าเฉวงบ่านะถอดรองเท้าคือถ้าใส่เท้าอยู่รอ,อ,องเท้าอยู่ต้องถอดรองเท้าห่มผ้าด้วยนะไม่ใช่เปื้ไปใส่แต่อังสะไปแล้วถวายไม้ชํำระฟัน ถวายน้ำล้างหน้าปูอานะถ้ามียาคูก็คือข้าวต้มเนี่ยนะหมายความว่าท่านท่านไปลงลงครัวลงฉันที่มีสามเณรต้มข้าวต้มแต่เช้าหมายความว่าตีสี่ตีห้าเขาก็ตื่นกันแล้วสามเณรก็จะทํากิจพวกนี้นะเตรียมข้าวต้มเอาข้าวเปล่า,าเนี่ยมาต้มต้มจนมันเป็นน้าําใสๆก็เอาข้าวต้มเนี่ย เ,เตรียมให้พระก็ไปรับประเคนจากสัมมเนนมาในพระบาลีพระไตรปิฎกวินยวัยปิฎกจึงบอกว่าถ้ายาคูมีหมายความว่าข้าวต้มมีไม่ใช่ให้ไปหงุงต้มเองนะครับอย่าไปตีความกันอย่างนั้นให้เข้าใจว่ามันจะมีระบบอันหนึ่งนะครับที่ญาติโยมเอา,เอาเข้าวสารเอาอันนี้มาถวายพระแล้วพระก็เก็บไวนะ้สมมุติเป็น กับปิยกุฏเพื่อเป็นโรงขังเก็บข้าวสารอะไรพวกนี้ไว้แล้วก็ให้สมณเนรเป็นผู้ต้มในตอนเช้าก่อนที่จะไปบินทบาทเขาถือว่า,าถ้าได้ข้าวยาโกก็คือน้ำใสๆข้าวข้าวที่มันเป็นเป็นไม่ใช่ข้าวต้มแบบโจ๊กของเรานะเล็กกว่านั้นอีกอเพื่อลองท้องอฉันซะก่อนก่อนที่จะไปบินทบาท เป็นอานิสง์เป็นข้อวัดอันหนึ่งนะที่ให้มีข้าวยากูอยากจะมีสุขภาพดีต้องต้องต้องทาตามแบบนี้นะครับพระพุทธเจ้าเคย,เคยตรัสถึงอานิสง์ของข้าวยากูเอาไว้นะครับไปดูมีอยู่ห้าอย่างนะครับก่อนที่จะไปบินฑบาตเนี่ยวัดที่เขามีระบบศึกษาพระธรรมวินัยดีเขาจะให้สามมเนนต้มข้าวต้มนะผมเคยเป็นสัมเนนผมทําเรื่องพวกนี้มาก่อนนะ ต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็เนี่ยทำกิจแบบนี้เลยนะครับต้มข้าวต้มแล้วก็ถวายพะระพึงล้างภาชนะแล้วน้อมข้าวอยา่าขนาดภาชนะเนี่ยพุทธเจ้ายังบอกว่าต้องล้างก่อนนะถึงแม้ว่าล้างแล้วนะจะเอามาใส่ข้าวต้มเนี่ยต้องล้างก่อนอีกแล้วน้อมยาคูเข้าไปถวายต้องบอกว่าน้อมเข้าไปถวายนะไม่ใช่เอาไปวางไว้ให้ใหท่านฉันเองนะ อันนี้พูดถึงพระนะพูดถึงพระพระไปรับมาจากสามเณรแล้วพระรูปนั้นก็น้อมไปถวายเมื่ออุปชาดื่มยาคูแล้วพึงถวายน้ำนะก็คือต้องเตรียมน้ำเอาไว้น้ำดื่มนะรับภาชนะมาถือต่ำๆนะเนี่ยพระเจ้าบอกให้ถือต่ำๆอย่าถือสูงบอกอย่างเลยอย่าให้กระทบกันนะมันมีภาชนะสองอย่างก็คือ อาสนะยาโค่ข้าวยาค่กับอาสนะน้าอย่าให้กระทบกันล้างให้สะอาดและเก็บไว้กับสองเมื่ออุปชาลุกแล้วพึงเก็บอาสนะหมายถึงฉันข้าวต้มเสร็จดื่มน้ําเสร็จนะท่านต้องเก็บอาสนะนะไม่อย่างนั้นอุปชาจะต้องอาบัตเอาเอาอาสนะสงไปปูแล้วก็ถ้าไม่ได้สั่งใครลูกศิษย์ก็ต้องเคลียร์ต้องเก็บเอง เก็บให้พระอุปัชาสามทีนถ้าที่นั้นลกก็พึงปัดพึงกวาดที่นั้นเสียหมายความว่าเราก็สังเกตดูว่ามันลกไหมนะถ้าลกก็นั่นอาจจะไม่ได้ทุกวันก็ไดนะ้สี่ถ้าพระอุปชาประสงค์จะเข้าบ้านก็คือไปบินทบาทนะพึงนุ่งพึงถวายพระนุ่งคำข้อความนี้สำคัญนะครับมันเป็นเหตุที่ให้เรา รู้ว่ามันมีผ้าสำรองอยู่ใช่ไหมครับพึงถวายผ้านุ่งหมายความว่ายัางไงท่านไม่ได้นุ่งผ้าอยู่หรอเลือเลเ,เ,เราต้องไปหาผ้าที่ไหนมาถวายแสดงว่าในท่านที่ไม่ได้ถือผ้าเป็นอธิษฐานไตจีวรเนี่ยก็แสดงว่ามีผืนที่สองอยู่พึงรับผ้านุ่งมาผลัดพึงถวายประคตเอวพึงพับผ้าสังคาติเป็นชั้นถวายพึงล้างบาทแล้วถวายพร้อมทางน้ําด้วย ก่อนจะไปบินทำบาตรก็ต้องล้างบาทอีกรอบหนึ่งพึงพึงล้างบาทแล้วถวายพร้อมทั้งน้ำด้วยห้าถ้าพระอุปชาปาธนาจะให้เป็นปัจชาสมณะก็คือไปบินบาตรด้วยกันนะพึงนุ่งให้เป็นปริมนทนคาดประคตเอวก่อนออกจากวัดก็ต้องคาดประคตเอวนะถ้าอยู่ในวัดไม่ต้องคาดก็ได้ห่มสังคาติสังคาติก็ต้องห่มไปเพราะว่ามันจะไม่ต้องอาบาัด นะครับนะทำเป็นชั้นกลัดดุมล้างบาทออกจากว่าต้องกลัดดุมนะในจีวรมันจะมีลังดุมลูกดุมอยู่ต้องต้องกลาดเอาไว้เผื่อเจอลมลมหัวด้วนนะไม่งั้นจีวรก็ปลิวไปหายไปเลยบินธบัตรไม่ได้อีกล้างบาทแล้วถือไปเป็นประชาสมนะของพระอุปัชฌาย์ไม่พึงเดินให้ห่างนักไม่พึงเดินชิดนักพึงรับวัตถุนะที่เนื่องในบาต อันนี้สำคัญนะครับบางทีเราเป็นปัจชาสมณะเนะี่ยมันก็จะมีข้อที่เราต้องรู้ด้วยนะว่าเดินตามพระอุปชาเนี่ยเดินยังไงเมื่อวานนี้ผมไปดูพระพระอาจารย์ติสติสอะไรต้องประเทศเวียดนามตนะิสฮันอะไรนะที่กำลังเป็นข่าวอยู่ ทีใส่จีวรเป็นหลายๆสีอสีะนะเดิมทีท่านก็มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยแหละเห็นพระไทยเดินทุดงเดินไอเนี่ยท่านก็เลยได้ไอเดียกลับไปที่ประเทศท่านท่านก็เลยลนนลงในเรื่องเรื่องเรื่องแบบเถรวาดนะเรื่องแบบเทรวาด,นะบบวาดการไม่ยึดติดการอยู่แบบสมถะการพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยนะท่านเดินไปแล้วก็มีโยมเดินตามนะเดินแบบ ตีคู่กันไปเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นคําว่าปัจชาสมณะถ้าท่านไปเดินตามพระอุปฌา์เนี่ยท่านต้องเข้าใจว่าปัจชาแปลว่าข้างหลังนะไม่ใช่เดินกับพระอุปฌา์แล้วเดินตีคู่กันไปอย่างนั้นไม่ได้นะครับเถระวาทเราไม่ทำพึงเดินไปพึงเดินให้ไม่พึงเดินห่างนักห่างก็ไม่ได้ไม่พึงเดินชิดนักพึงรับวัตถุที่เนื่องในบาท ของที่อยู่ในบาทก็รับมาข้อที่6เป็นวัดอีกอันหนึ่งเหมือนกันเมื่ออุปชากำลังพูดไม่พึงพูดสอดขึ้นในระหว่างอันนี้สำคัญนะครับอ,อันนี้สำคัญนะครับว่าเวลาพระอุปชาพูดบางทีก็พูดสอดแทรกกันขึ้นมาเคยทำคลิปอันหนึ่งอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านกำลังสอนลูกศิษย์ท่านนะแล้วก็มีมีถามสอดแทรก ขึ้นมาในระหว่างแล้วท่านก็ว่าลูกศิษย์ท่านซะอย่างเสียเลย <c oughs> จริงๆท่านพูดถูกนะครับท่านพูดถูกคือในขณะที่พระพูดอยู่เนี่ยลูกศิษย์ต้องต้องไม่พูดสอดแทรกขึ้นมานะจะพูดต้องขอโอกาสนะครับขอพูดนะเมื่อท่านให้โอกาสจึงพูดได้ไม่ใช่ไปพูดสอดขึ้นมามันเป็นการไม่ให้เกียรติไม่เคารพนะครับ แต่ในการแสดงธรรมเราก็ต้องบอกว่าถ้ากรณีแสดงธรรมมันก็จะต่างไปว่าต้องต้องมีกฎต้องให้รู้ว่าถ้าจะถามไว้ตอนท้ายเปิดโอกาสให้ถามก็ถึงถามได้เหมือนกันเนี่ยเวลาที่ผมบรรยายอยู่เนี่ยถ้าผมไม่บอกให้ถามก็อย่าพึ่งถามพิมพ์เข้ามาในช่องแชทก็ได้นะครับถือว่าเป็นการพูดแทรกพูดสอดแทรกไม่ได้นะครับ พระอุปชาเนี่ยอยู่ในเกี่ยวข้องกับสัตธิวิหารีกแรกก็อุปชานะครับแล้วโดยมรารยาททั่วไปนะครับที่เราควรต้องปฏิบัติก็คือเป็นมันเป็นมรารยาทที่งดงามนะครับว่าพระอุปชากําลังพูดอยู่เราลูกศิษย์เนี่ยจะพูดแทรกไม่ได้ยกเว้นว่าท่านหยุดพูดแล้วนะครับเจตอุปชากล่าวถ้อยคําต่อใกล้ต่ออาบัติพึงห้ามอันนี้ในขณะที่พูดอยู่เนี่ย ถ้าท่านพูดเหมือนเหมือนกับจะเป็นอาบัติเราก็ต้องทําหน้าที่ลูกศิษย์ที่ดีนะครับที่ดีในที่นี้ต้องห้ามท่านอันนี้คือพูดแทรกนะครับอย่างเช่นท่านกําลังพูดเหมือนกับจะว่าอ่าเหมือนกับจะไปขอพระป่าหรือกระถิ่นเขาเนี่ยว,ออวัดอาตมาย,ยังไม่มีใครเป็นเจ้าภาพนะโยมเป็นเจ้าภาพให้หน่อยได้ไหมพูดแบบนี้พูดแทรกได้เลยครับต้องต้องห้ามนะอุปชาเดี๋ยวมัน ต้องอาบัตนะครับกระถินมันจะเน่ามันจะเสียนะเพราะว่าท่านไปพูดเรียบเคียงพูดไปขอมาท่านต้องทําหน้าที่ตรงนี้นะถ้าใกล้ต่ออาบัตนะก็ต้องห้ามนะครับอันนี้คือการดูแลกันระหว่างอุปชากับสัตวิหาริกนะว่าถ้าอุปชาทํำไม่ถูกลูกศิษย์ก็ต้องกล้าบอกเมื่ออแปดเมื่อเมื่อกลับเมื่อกลับมาก่อน แล้วปูอาสนะที่ฉันไว้พึงเตรียมน้ําล้างเท้าตั้งรองเท้ากับเบื้องเช็ดเท้าหลายอย่างนะครับเมื่อกลับนะพึงก่อนใกล้จะเข้าวัดนะครับท่านก็รีบรีบเดินเร็วๆเ,เลยแล้วก็มาปูอาสนะไว้รอให้ท่านมาถึงแล้วนั่งได้เลยแล้วก็ปูอาสนะไว้เตรียมน้ําล้างเท้าให้ก่อนที่ท่านจะขึ้นศาลาไปเตรียมหนังล้างล้างเท้าให้แล้วก็ตั้ง ตังรองเท้ากับเบื้องเช็ดเท้าหลายอย่างนะครับเก้าพึงลุกขึ้นรับบารจีวรพึงถวายผ้านุ่งผัดพึงรับผ้านุ่งมาแสดงว่ามีผ้าอะไรผ้าชิ้นที่สี่นะครับสิบท่าจีวรชุ่มเหนือพึงพึงแดดไว้ครู่หนึ่งแต่ไม่พึงพึ่งทิ้งไว้ที่แดดนะพึงพับจีวรเมื่อพับจีวรพึงพับให้เหลื่อมมุมกันสี่นิ้ว ก็หมายความว่า,าจีวรในครั้งพุทธกาลมันเป็นผ้าที่ถ้าเราตากเป็นรอยเดิมรอยเดิมแล้วมันจะขาดง่ายต,ต้องเข้าใจว่าผ้าคุณภาพของผ้าในยุคโบราณก็ทําจากเปลือกไม้จากอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้ไม่ทนนะครับถ้าเราตากเนี่ยพึงให้วันนี้ตากรอยนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเหลื่อมไปอีกสี่นิ้วสี่นิ้วข้อมือนะครับ ด้วยตั้งใจว่ามิให้มีรอยภาพตรงกลางพึงทำประคดเอวไว้ขนดอันตรวาศครับสิบเอ็ดพึงถ้าบินทบาตมีหมายถึงอาหารบินธบาตนะและอุปชาประสงค์จะฉันพึงถวายน้ำแล้วน้อมบินธบาตเข้าไปถวายถ้าบินทบาตมีเขาบอกว่าถ้าหากว่าบินธบาตแล้วได้นะมีอาหารบินธบาต จะเป็นของตัวเองหรือหรือของอุปชาก็แล้วแต่นะครับก,ก,ก็เอาน้ําไปถวายก่อนแล้วน้อมอาหารนะใช้คาว่าบินธบาดหมายถึงอาหารบินบทบัดเข้าไปถวายนะครับอ่าสิบสองพึงถามอุปชาด้วยน้ําฉันก็คือจะฉันน้ําก่อนไหมรับน้ำํำไหมขอรับอย่างเงี้ยแต่เมื่ออุปชาฉันแล้วพึงถวายน้ํา ล้างอ่าหมายความว่าฉันอาหารน,นะนะอย่างเช่นกำลังฉันเนี่ยจะสังเกตดกูอาการคือลูกศิษย์เนี่ยถ้าจะให้ถูกเนี่ยต้องดูแลอุปชาจนกระทั่งท่านฉันเสร็จนะตามข้อความเนี่ยท่านฉันเสร็จแล้วก็บอกว่าอ่ารับน้ำไหมเขารับแล้วรับน้ำแล้วก็เอาน้ำถวายท่านพึ่งถวายน้ำ แล้วก็รับบาดมาถือตำตำอย่าให้กระทบล้างให้สะอาดหมายความว่าถ้าท่านสันน้ําเสร็จแล้วเราก็จะไปล้างนะเราก็ต้องไปล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งแล้วพึง่งไว้ที่แดดครู่หนึ่งแต่ไม่พึง่งทิ้งไว้ที่แดดพึง่งบาดตากแดดไว้ก็ต้องนั่งรอให้ให้บาดมันแห้งนะครับห้านาทีสิบนาทีแล้วก็ไปเอาบาดมาเก็บไม่ใช่ทิ้งไว้ทั้งวันนะสิบสามพึงเก็บบาดจีวรน เมื่อเก็บบาทพึงเอามือข้างหนึ่งจับบาทเอามือข้างหนึ่งลูบใต้เตียงหรือใต้ตักเวลาเก็บบาทจีวรเนี่ยเวลาเก็บบาทนะอย่าจับบาทแล้วก็ยัดเข้าไปในใต้เตียงเลยให้เอามือข้างหนึ่งจับบาทมือหนึ่งยื่นเข้าไปก่อนใต้เตียงแล้วค่อยเก็บบาทใต้เตียงนะครับเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไว้ละเอียดเลยวิธีปฏิบัติอย่างไง ไม่ใช่โยนบาทเข้าไปเลยแต่ไม่พึงถือไม่พึงเก็บบาทไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดหลอกหมายความว่าเวลาจะวางบาทบนพื้นนั้นน่ะต้องมีเชิงรองบาทหรืออะไรมารองบาทก่อนนะครับในส่วนของจีวรพึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวรมืออีกข้างหนึ่งรูปลาวจีวรหรือสายระเดียงแล้วทําชายไว้ข้างนอกทำาขนดดไว้ข้างในแล้วจึงเก็บจีวร ก็คล้ายๆกันนะครับเวลาตากีวอนเก็บทีวอนพระพุทธเจ้าสอนหมด14เมื่ออุปชาลุกพึงเก็บอาสนะเก็บน้าล้างเท้าตั้งรองเท้ากับเบื้องเช็ดเท้าคือต้องคอยดูแลทุกอย่างเลยอุปชาอ่าสิาถ้าที่นั้นลกพึงกวาดเสีย16สิถ้าอุปชาใครจะส่งน้ำพึงจัดน้ำส่งถวายถ้าต้องการน้ำเย็นพึงจัดน้ำเย็นถวาย ถ้าต้องการน้ําร้อนก็จัดน้าร้อนถวายก็หมายความว่าต้องไปต้มน้ําไปไปก่อไฟไปต้มน้ำถามว่าเป็นอาบาัตไหมถ้าไม่ได้ก่อไฟฝีงก่อไฟเพื่อต้มน้าเนี่ยไม่เป็นอาบัตินะครับผมเห็นคลิปพาะรูปหนึ่งเนี่ยท่านลงทิกต o อกท่านบอกว่าท่านไปหาอะไรนะหาเอกแกส๊สแก๊สที่เป็น อันนี้กระป๋องเล็กๆนะติดตัวเวลาไปไปไปเดินทุดงนะตอนที่ท่านถ่ายคลิปลงต่านไปเดินทุดลงล้วพักข้างทางท่านฉันกาแฟนะการที่บอกว่า,าท่านบอกว่าเหตุผลที่ท่านไปหาอแก๊สตัวนี้กระป๋องมาเนี่ยเพื่อที่จะไม่ต้องอบัดในการต้มน้ำเพราะถ้าเราไปจุดไฟมันจะต้องอบัดจริงๆไม่ต้องอบัดนะครับถ้าจุดไฟต้มน้ำ ในในสิขาบทเกี่ยวกับการจุดไฟเพื่อผิงมันเป็นอีกอย่างหนึ่งต้องเป็นกองไฟที่เป็นเปลเปะนะครับปีที่แล้วก็สอนอยู่สิขาบทเกี่ยวกับการจุดไฟมันมีข้อข้อห้ามข้ออนุญาตอยู่นะไม่ใช่จุดไฟไม่ใช่ห้ามไม่ให้จุดไฟเสียทีเดียวนะ <c oughs> 17ถ้าอุปชายะประสงค์จะเข้าเรือนไฟก็คืออบอบตัวในซาวน่านะครับมันจะมีลงลงไฟหรือเรือนไฟชันตาชันตาคระเรียกว่าเรือนไฟพึงบทจุนจุนก็คือพวกพวกสมุนไพรพวกอะไรที่ประเทืองผิวนะครับเอามาบทบทอินเดียเขามีเขาบทบทเสร็จแล้วก็แช่ดิน ถือต่งดินนี่เป็นดินโคลนนะครับดินโคลนที่แบบเหนียวเนียวหนึบๆนบเนี่ยเ,เอาเอาจูนมาผสมกับดินนะครับแล้วทาผิวก่อนที่เคลือบผิวก่อนที่เข้าลงไฟไม่งั้นผิวอาจจะแสบปวดแสบปวดร้อนนะครับพึ่งถือต่งสำหรับเรือนไฟเวลาเข้าไปในที่อบ ไปน้ําที่อบอะไรต้องมีตังสําหรับนั่งแล้วเดินตามหลังอุปชาไปนะถวายตังสําหรับเรือนไฟแล้วรับจีวรมาไว้ณนะที่ควรสุดข้างหนึ่งพึง่งถวายจุนถวายดินนะให้ท่านนะครับถ้าอุตสาหะอยู่พึงเข้าเรือนไฟเมื่อเข้าเรือนไฟพึงเอาดินทานหน้านะเวลาทาทาทา,ทาดินก่อนเข้าเรือนไฟเนี่ยทานหน้าก่อนนะปิดทั้งข้างหน้าข้างหลัง แล้วเข้าเรือนไฟไม่พึงนั่งเบียดภิกษุผู้เถรละไม่พึงห้ามกันอาสนะภิกษุใหม่พึงทําบริกรรมแก่อุปชาในเรือนไฟหมายความว่านวดด้วยนะเวลาเข้าที่อบซาวน่าเนี่ยต้องนวดนวดด้วยแปลกใจไหมว่าโอ้โหอุปชาไอ้ลูกศิษย์เนี่ยอลูกศิษย์เนี่ยทำทุกอย่างเลยโด,ย,ดยเฉพาะนวดนะ เข้าเรือนไฟแล้วไม่พึงนั่งไม่พึงกีดกันแล้วก็ทําบริกรรมทําบริกรรมก็คือนวดนะครับแก่อุปชาในเรือนไฟหมายถึงถวายขี้เท้าดินเหนียวและน้ําร้อนเป็นต้นนะครับบริกรรมในเรือนไฟหมายถึงถวายขี้เท้าทาตัวทาตัวทาตัวด้วยดินเหนียวและน้ําร้อนเป็นต้นเมื่อออกจากเรือนไฟพึงถือตั๋งสําหรับเรือนไฟ แล้วปิดทั้งข้างหน้าข้างหลังออกจากเรือนไฟนะครับสิบเาทำบริกรรมแก่อุปชาแม้ในน้ําก็คือไปอาบน้ําไปอะไรครับสีฉวีวันให้พระอุปชาด้วยนะครับอาบเสร็จแล้วพึงมาก่อนทําตัวของตนให้แห้งน้ํานุ่งผ้าแล้วพึงเช็ดเพึงเช็ดน้ําจากตัวพระอุปชาพึงถวายผ้านุ่งพึงถวายผ้าสังขาติ ไหมครับทุกอย่างเลยเป็นบริการแบบตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงหลับเลยนะครับใครเป็นพระอุปชาเนี่ดีมากเลยแต่เดี๋ยวนี้อุปชาเนี่ยเป็นาการบัญญัติเพิ่มนะบัญญัติเพิ่มของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีกฎหมายให้เป็นกฎหมายว่าใครจะเป็นอุปชาเนี่ยต้องผ่านการอบรมต้องหนึ่งตำบลมีแค่รูปเดียว บวชเสร็จแล้วแล้วแต่จะไปไหนก็ไปซึ่งมันขัดแย้งกับพระวินัยนะพระวินัยกำหนดไว้ว่ารูปที่มีพรรษาครบสิบแล้วก็เป็นผู้พระหูสูตรนะเรียนพระธรรมวินัยมามากนะ,ะยังยังคราวที่แล้วที่บรรยายไปนะมีสิบคุณสมบัติสิบคุณสมบัติของพระอุปชานะ,ะเดี๋ยวย้อนกลับดู ให้ดูอีกทีหนึ่งอ่านี่หนะ้าอะเป็นพระเทระเป็นพระอุปชาเนี่ยนะต้องเป็นรัตตันยูเป็นต้นอันนี้เป็นท,ทั่วไปนะครับเป็นเถระนะเป็นพระหูสูงทรงสุตามากนะครับนะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นนะครับ <c oughs> พึงถามอุปชาด้วยน้ำฉันน้ำใช้ถ้าเนี่ยข้อนี้สำคัญนะครับถ้าประสงค์จะเรียนบาลีพึงขอให้อุปชาแสดงบาลีขึ้นถ้าประสงค์จะสอบถามอัตถกถา,าพึงพึงสอบถามข้อนี้เป็นเรื่องของการศึกษานะครับพระพุทธเจ้าผูกในเรื่องของการศึกษาพระธรรมวินัยไว้กับพระอุปชาหมายความว่าพระภิกษุทุกรูปเนี่ย ที่เป็นพระอุปชาจะต้องสอนพระไตรปิฎกได้คําว่าพระบาลีเนี่ยหมายถึงพระไตรปิดกนะสอนแสดงบาลีขึ้นไม่ใช่ภาษาบาลีนะครับบาลีเป็นตัวที่เกี่ยวเนื่องเป็นภาษาเฉยๆแต่ว่าคําว่าพระบาลีเนี่ยแปลมาจากคําว่าอุเทศอุเทศก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าคําที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะ แล้วก็ปริปุชาปริปุชานี่แปลเป็นอัตกถา,านะครับอุปชาพึงสงเคราะสติวิหาริกด้วยอุเทศปริปุชาโอวาทและอนุสาเสนีนี่คือข้อข้อความที่ปรากฏอยู่ในอันเตวาสิกวัตหมายความว่าอุปชาเป็นวัดที่อุปชาจะต้องทําแก่แก่สัติวิหาริกสติวิหาริกส่วนอันนี้เป็นเป็น สัววิหาริกวัดอุปชายวัดอุปชายวัดที่สัตธิที่วิหาริกต้องทํากับอุปชาว่ามันมีเรื่องของการศึกษาอยู่ผมก็เคยพูดก่อนหน้านี้หลายครั้งหละว่าเรื่องการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพระอุปชาที่พระเจ้าตรัสเอาไวน้ะนะว่าต้องเรียนพระไตรปิฎกต้องสอนพระไตรปิฎก หมายความว่าถ้าจะเป็นพระอุปชานะต้องเรียนพระไตรปิฎกต้องเรียนวินัยให้จบต้องทรงพระวินัยด้วยนะครับต้องทรงจําแล้วก็ต้องต้องมีความรู้ในพระไตรปิฎกและอัตถกถา,าทุกวันนี้เรามีแค่สอบอุปชาโดยที่ละเลยละเลยพวกเนี้ยอะไรที่เราจะต้องทํามากๆเนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่ว่าจะไปในเรื่องของเกณฑ์นู่นนี่นั่น ระเบียบมหาเทรสมาคมระเบียบอะไรต่างๆที่ที่มันไม่ได้มายึดโยงกับพระไตรปิฎกสักเท่าไหร่ก็เลยได้อุปชาขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ทำหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็นนะครับดังที่แสดงข้อความนะครับมาถึงข้อยี่สิบเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งตอนนี้ยังไม่ได้หลับนะครับยังไม่ได้หลับเนี่ยแต่ฉัน จะอาบน้ำส่งน้ำนะหรือเข้าเรือนไฟจะเห็นว่าสัตวิวิหาริกหรือหรือลูกศิษย์เนี่ยคอยบริการอุปชาทั้งหมดเลยนะครับมาถึงเรื่องของการศึกษาเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงตัดบอกว่าถ้าประสงค์จะเรียนบาลีหมายความว่าลูกศิษย์เนี่ยถ้าอยากเรียนบาลีก็คือเรียนทัตไตวิโรกนะหมายความว่าถ้าถ้าอยากเรียนนะแต่ว่าหน้าที่ของอุปชานะที่จะส่งข้อสัตวิวิหาริก พุทธเจ้ากำหนดบอกว่าพึงสงเคราะคำว่าพึงนะพึงสงเคะ์อ,อนุเคราะห์สังคเหตตโพอนุคเหตตโพเนี่ยอาจะจะแปลว่าพึงก็ได้แปลว่าต้องก็ได้หมายความว่าบังคับให้อุปชาเนี่ยต้องสอนสัตววิหาริกด้วยอุเทศและปฏิบรชาก็คือสอนพระไตรปิฎกนะในเดี๋ยวจะปรากฏข้างหน้านะครับในสัตววิหาริกวัดก็คือวัด ที่อุปชาจะต้องทำแก่สัธิวิหาริกแต่อันนี้เป็นวัดที่สธิวิหาริกทำแก่พระอุปชามันเกี่ยวข้องกันนะครับในฝ่ายสัตอุปชัยวัดเนี่ยท่านใช้คำว่าถ้าประสงค์จะเรียนบาลีหมายความว่าลูกศิษย์เนี่ยถ้าอยากจะเรียนบาลีพึงขอให้อุปชาแสดงบาลีขึ้นแตถ้าจะแสดงได้นี่ต้องได้เรียนมาก่อนนะยีบสามอุปชาอยู่ในวิหารใด ถ้าวิหารนั้นรกพึงอุตสาถ้าอุตสาหายู่พึงปัดกวาดเสียเมื่อปัดกวาดวิหารพึงขนบาตรที่วออกก่อนแล้ววางไวนะ้หน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพึงขนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนหมอนฟูกเตียงต่างอะไรออกมาไว้นะครับสัที่วิหาริกพึงยกต่ําๆอย่าให้คูดสีอย่าให้กระทบกระแทกกอบบานประตูขนออกให้เรียบร้อยตั้งเอาไวนะ้นาที่สมควรเขียนรองเตียงนะกระโถนพนักอิง พึงขนออกตั้งไว้หน้าที่ส่วนส่วนข้างหนึ่งเครื่องปูพื้นพึงสังเกตที่ปูพื้นเดิมไว้นะยกออกจากตรงไหนก็กลับมาที่ตรงนั้นนะแล้วขนออกวางไว้หน้าที่ควนส่วนข้างหนึ่งถ้าในวิหารมีอยากเยื่อพึงกวาดตั้งแต่เพดานลงมากรอบหน้าต่างและ,ะมุมห้องพึงเช็ดเสียถ้าฝาเขาทำบริกรรมด้วยนะ้ำมันหรือ,อพื้น ทาสีดำขึ้นลาก็เอามาเช็ดให้ให้มันหายซะพึงเอาน้ำประพรมแล้วเช็ดเสียอย่าให้วิหารฟุ้งด้วยทุลีปัดกวาดอยากเยื่อให้เรียบร้อยเอามาตากนะครับพึงเช็ดไว้เอากลับไปไว้ที่เดิมจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าไล่ามาละเอียดหมดเลยนะในอัตถกถา,านะครับไม่มีข้อความพวกนี้นะในอัตถกถา จะมีข้อความแค่ว่าคําว่าอย่างนี้คืออย่างนี้นะมีอยู่4ี่หาคำนะครับในส่วนของอาาัตถกาถาถ้าเราไม่เรียนพระไตรปิฎกเราจะไม่รู้ว่าข้อ 1, นึข้อสข้อสไล่มาเนี่ยมันมีอะไรบ้างดังนั้นถ้าไม่ได้เรียนแบบนี้นะมันก็ยากที่จะปฏิบัติได้นะว่าให้ต้องทําอะไรนะครับถ้าบริเวณซุ้มน้ําลงฉันลงไฟเวชกุดีลกพึงปัดกวาดเสียถ้า น้ำสารน้ําใช้ไม่มีพึงจัดตั้งก็คือไปหามานะเพึงตักน้ํามาไว้ในหม้อชาละนะลูกศิษย์ต้องไปไปหามาให้แก่อุปชาหมดถ้าความกระสานเกิดแก่อุปชาเนี่ยสมมุติว่าอุปชาเนี่ยเกิดอยากศึกขึ้นมาต้องเข้าใจว่าสมมติว่าพันษาสิบเนี่ยเป็นอุปชาอุปชาแล้วสมมุติว่าบวชตั้งแต่อายุ20ก็จะเป็นอ,อายุ สามสิบใช่ไหมเป็นพระอุปชาแล้วบางทีมันก็เบื่อนายอยากจะศึกไปนะการที่พระเจ้ากำหนดให้เป็นพระอุปชาโดยที่มันไม่ได้ฟิกกับพื้นที่หรือตำแหน่งเนี่ยมันทำให้ใครก็ตามสามารถเป็นพระอุปชาได้นะแต่ว่าต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันนะว่าหน้าที่ของท่านนะก็ตามที่ว่ามาท่านต้องไปเรียนพระไตรปิฎกมีความเชี่ยวชาญถึงจะเป็น พระอ,อุปชาได้ถึงจะสอนบาลีและอัตถคถากเข้าได้ต้องเป็นพระหูสูตรละ่ะไม่ใช่ว่าอยู่พื้นที่นี้มีอายุพรรษามากก็เป็นได้นะมันถ้าตามพระวินัยมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นเมื่ออุปชาเนี่ยยังวัยหนุ่มบางทีก็อยากจะศึกนะลูกศิษย์ก็ต้องก็ต้องช่วยระงับนะแต่อย่างเช่นในการจำพรรษาเนี่ยถ้าหากว่า เราลูกศิษย์เนี่ยรู้ข่าวว่าอุปชาอยากจะศึกกลางพันษาเนี่ยมันเป็นเหตุที่ให้พุทธเจ้าอนุญาตได้สัตตาหาไปได้เลยสก็คือไปแล้วตั้งใจว่าจะกลับมาภายในไม่เกินเจ็ดวันเนีจ็ดลาตีนะสามารถไปได้เลยถ้าเพื่อนสธรรมิกหรืออุปชายาอาจารย์ป่วยไข้หรือกรสันอยากจะศึกไปช่วยระงับ หรือทำธรรมกถาแก่อุปชานั้นก็คือแสดงธรรมแก่พระอุปชาให้อุปชาไม่สึกทํำยังไงนะต่อมานะครับข้อ27ถ้าความรําคาญเกิดแก่อุปชานะสาธิวราริพึงช่วยบรรเทาพึงบานภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทาหรือพึงทำมรรคถาแก่อุปชานั้นถ้าความเห็นผิดเกิดแก่อุปชาก็ต้องให้ท่าน สัตวิทนาริพึงให้สละเสียหรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยหรือพึงทำธรรมกถาแก่พระอุชานั้นยีบเก้าเทาอุปชาต้องอบัตหนักควรแก่ปริวาสสัตวิทวนาริพึงขนขวายนะด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงให้ปริวาสแก่อุปชาถ้าชักเข้าหาอาบัตเดิมในขณะที่ต้องอบัตและสังฆธิเศษแล้วอยู่ปริวาสแล้วต้องอบัตสังฆธิเศษเดิมซ้ําอีกก็ ก็ขนขวายว่าจะให้สงเข้าบุญระยะปฏิกาณนาอีกอีกรอบหนึ่งนะครัคำขอคำสวดก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นนะก็ขนขวายแบบนั้นนะมานัดก็เช่นกันนะเมื่อเข้ามานัดก็ขนขวายให้อุปชาอ,อชาุสัตทิวิหาริก็ขนขวายให้แม้กระทั่องออกอภานนะครับก็ต้องขนขวายให้ นะถึงแม้ว่าอุปชานะโดนลงอะไรถ้าสงปรราถนาจะทำกรรมแก่อุปชาคือตัดชนียกรรมออข่มคูนะินิสยกรรมถอดยศนะประภาชนียกรรมขับไล่ปฏิสารณียกรรมเนี่ยให้ระลึกได้โอเคปนียกรรมยกวัดนะสาธวนาริกึงทำความขนขวายก็ต้องขนขวายช่วยอุปชา อุปชาเราจะผิดจะถูกยังไงสาธิวิหาริกก็ต้องช่วยนะก็ต้องให้สงลดหย่อนเบาๆลงหน่อยนะจะเป็นปรัชนีกรรมให้ลดลงเป็นอุกเขปนิยกรรมจากขับไล่ออกจากวัดให้เหลืออยู่ยกวัดแค่นั้นพออะไรอย่างเงี้ยนะต้องขนขวาย,ย่างนั้นนะครับมีกรรมหลายอย่างที่สถธิวิหาริกจะต้องช่วยขนขวายอุปชาของเรานะครับก็ ถ้าจีวรของอุปชาจะซักก็จะต้องซักจีวรน,นะหลายเรื่องนะครับขนขวายทำจีวรให้อุปชาต้มย้อมให้อุปชานะครับนะม,มันเยอะหมดแล้วนะบาทนะสัทถิหาริกไม่บอกอุปชาก่อนไม่พึงให้บาดแก่ภิกษุบางรูป ไม่พึงรับบาตรของภิกษุบางรูปไม่พึงให้จีวรแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงรับจีวรของภิกษุบางรูปไม่พึงให้บริการแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงปงผมให้ภิกษุบางรูปไม่พึงให้ภิกษุบางรูปปงปรงผมให้ไม่พึงทําบริกรรมไม่พึงให้ภิกษุบางรูปทําบริกรรมอันนี้สําคัญนะครับบางบางท่านไม่เข้าใจตรงนี้นะ ไม่พึงทําความขนขวายแก่ภิกษุบางรูปในการไม่พึงสั่งให้ภิกษุบางลูกทําความขนขวายไม่พึงเป็นปัจฉาสมณะของภิกษุบางรูปก็คือไปไปกับเขาไปกับพระภิกษุรูปนั้นนั้นรูปอื่นที่ไม่ใช่อุปชาเรานะครับไม่พ,พ,พึงพาภิกษุบางรูปอ่าไปเป็นปัจฉาสมณะไม่พึงยพยนําบิณฑบาตไปให้พระภิกษุบางรูปไม่พึงให้ภิกษุบางรูปรูปนําบิณฑบาตมา ข้อนี้ก็คือเราจะต้องประพฤติเป็นที่พอใจของพระอุปชาอ่าหมายความว่าการที่จะเอาบาตรของบาตรนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสุดของพระน,นะนะบาทกับจีวรเนี่ยถ้าเราเอาบาตจะเป็นบาทเราหรือบาทได้มาใหม่ไปให้รูปอื่นที่ไม่ใช่อุปชาเนี่ยมันจะทําให้อุปชาท่านรู้สึกว่าเออเอาใจออกห่างนะไม่ได้นะครับ ถ้าจะให้เนี่ยต้องไปขออนุญาตอุปชาก่อนถึงให้อถึงให้จะไปรับของใครก็มามาก็แล้วแต่ต้องไปขออนุญาตอุปชาก่อนถึงจะรับได้นะจะรับจีวรรับอาหารบินธบัตแม้กระทั่งปงผมให้คนอื่นเนี่ยต้องมาขออนุญาตอุปชกาก่อนนะอันนี้พูดในฐานะอุปชาบางท่านเอาประเด็นนี้มา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 ,มาเป็นข้ออันนี้ว่าเอ,อ นะถ้าจะไปให้สัมภาษณ์สื่อต้องไปขอรูป,รป,รป,รปนู้นรูปนี้คือท่านเอาเฉพาะข้อนี้มาแต่ว่าข้ออื่นยสามสิบเจ็ดข้อนะสามสิบแปดสามสิบเก้าข้อเนี่ย 38, ท่านไม่เอาอันนี้ก็ไม่ได้นะครับมันต้องเอาทุกข,ข้อนะถ้าจะเอานะบ,บางทีเดี๋ยวนี้เราอ้างแล้วก็อ้างอ้างเอาเฉพาะข้อที่ตัวเองจะได้นะนะไม่ลาอุปชาก่อนไม่พึงเข้าบ้านไม่ พึงไปป่าชา้าไม่พึงหลีกไปสู่ทิศก็คือไปไปที่อื่นนะ่ะถ้าอุปชาอาพาธพึงพยาบาลจนตลอดชีวิตพึงรอจนกว่าจะหายเห็นไหมครับว่าสิ่งที่พุทธเจ้า,เาผูกพันนะครับอุปชากับสถิมหาริกไว้เนี่ยมันมีอยู่สามเรื่องนะโดยสรุปสามเรื่องขึ้นหนึ่งในเรื่องของการเป็นอยู่ ข้อวัดตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงนอนเลยนะสองเป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งสำคัญมากเป็นการให้การศึกษาแก่สัตววิหาริกก็คือคนที่จะเป็นพระอุปชาได้เนี่ยมันต้องมีความรู้เป็นพระหูสูตรต้องเรียนพระไตรปิฎกมาไม่อย่างนั้นจะสอนได้ยังไงถ้าไม่เป็นพระหูสูตรแล้วก็สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติประพฤติเอาใจออกห่าง จะไปอยู่กับอีกรูปไปขนขวายไปช่วยเหลือเขาจนสนิทสนมกับรูปนั้นเกิดรูปนั้นไม่พอใจอุปชาของท่านก็จะใส่ความก็จะพูดเพื่อให้ท่านย้ายอุปชาไปถือไปไปไปถือนิสัยกับรูปอื่นนะ่ะเหมือนกับว่าพุทธเจ้าปิดประตูเพื่อไม่ให้สัิวิหาริกเนี่ย เอาใจออกห่างอุปชาไปคบคนอื่นคบไม่ใช่คบแบบแฟนนะต้องเข้าใจว่าคบในเรื่องของธรรมะนี่แหละแต่ว่านีมันก็จะมีในวัดเนะ่ยแต่ละวัดมันก็จะพระไม่ถูกกันรูปนู้นไม่ถูกกันรูปนี้พระเจ้าตัดผลทางที่จะไม่ให้พระเนี่ยไปขนขวายช่วยเหลือพระรูปอื่นโดยพระการนะครับถ้าไม่ไปขออนุญาตอุปาการก่อนเนี่ยไปให้บาท รูปอื่นไม่ได้นะครับจีวรหรือรับของจากรูปอื่นก็ไม่ได้นะปงผมให้ก็ยังไม่ได้เลยนะนี่คือข้อที่พระเจ้ากำหนดว่าถ้าจะไปแบบนั้นเนี่ยไม่ได้ต้องมาขอพระอุปชาก่อนถ้าท่านโอเคท่านว่าได้ก็ค่อยให้นะครับแต่แม้กระทั่งการอ,อยู่ด้วยกันนะจะไปป่าชา้าไปป่าชา้าทำไมไปหาผ้าจีวรนะ หรือหลีกไปสู่ทิศกับไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยพ้นพรรษาห้าไปแล้วหรือพระอุปชาเนี่ยป่วยก็ต้องกลับมาดูแลนะครับนี่คืออุปชาญาวัตรนะครับที่สัตธิวิหาริกจะต้องปฏิบัติมันเกี่ยวข้องกับสามเรื่องเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการศึกษาเรื่องประพฤติให้อยู่ในกรอบนะครับโดยสรุปสามเรื่องเนี้ยซึ่ง เปิดให้ดูแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยเพื่อที่ว่าท่านทั้งหลายส่วนมากไม่ได้ไม่ได้อ่านจากพระไตรยปิฎกโดยตรงเรียนในนักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาเอกอาจจะมีนะครับแต่ว่าไม่ได้ละเอียดเท่านี้จะได้รูอ้อย่างหนึ่งว่าอุปชาอาจารย์กับสถิวิหาริกน่ยพุธเย้าให้เกี่ยวข้องกันให้เกี่ยวข้องจนตลอดชีวิตนะครับอะไรที่ เออเป็นความเป็นอยู่ความสุขสบายของอุปชาสัตธิวิหาริกก็ต้องขนฝายนะครับถ้าเรารู้ว่าหลักการเป็นอย่างนี้นะแต่ท่านก็อาจจะอยากอยากจะเป็นพระที่ดีได้พระที่ดีเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆก่อนนะท่านถามข่าวข่าวอุปชาอาจารย์ไหมในช่วงที่เข้าพรรษาเนี่ยถ้าท่านมีอุปชาอาจารย์ท่านก็ต้องไป ไปทำสามีจิกรรมนะภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าสามีจิกรรมก็คือไปกราบไหว้ไปขอโหสิกรรมอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันก็เป็นข้อวัดอันหนึ่งที่ย่อออกมาจากสี่สิบข้อนี้นะครับเหลือแค่ไปกราบนะไปกราบไปถวายเอ่ออะไรนะกระเช้าไปอันนี้ยเหลือแค่ไปกราบเท่านั้นนะทุกวันนี้เราเหลือแค่นั้น ในข้อเหล่านี้ซึ่งเป็นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยผมจึงเอามาเปิดอ่านให้ดูแต่ละข้อแต่ละข้อเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องอื่นๆก็จะประมาณเดียวกันแต่จะไปไวยนะครับไปไวยสรุปให้เห็นภาพแบบนี้เนะเพื่อที่ท่านจะได้รู้ว่าทุกวันนี้เราเข้าพรรษาเรานึกถึงอุปชาหรืออาจารย์แล้วไปาสามีจิกรรมเนี่ยไปไหว้นะครับมันก็มาจากเรื่องนี้แหละ ทั้งหมดเนี่ยที่เรียกว่าอุปชัยวัตรนะแต่ทีนี้เขาแบ่งแยกเป็นหัวข้อแบบนี้นะครับมัน uh, บางบางอัน,ม,ม,นม,มันมีมันมีรายละเอียดอยู่หลายอย่างนะครับพระพุทธเจ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้กําหนดข้อแบบนี้นะครับก็คือพูดไปเลยนะซึ่งมันมีรายละเอียดอยู่เยอะเยอะมากๆนะครับถ้าจะแยกเป็นข้อละหนึ่งข้อละหนึ่งไเตียงกระตังอะไรอย่างเงี้ยนะปูพื้นผานดจีวรอ,อะไรอย่างเงี้ย มันเยอะมากนะครับแต่ว่าเขาทําเป็นข้อๆอ,อย่างนี้เพื่อให้เราเห็นได้ง่ายจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นข้อแบบนี้นะจะเห็นได้ว่ามันเยอะมากในฐานะที่เรามีพระบูชาทุกรูปก็มีนะครับก็จะต้องนึกถึงว่าเวลาเราไปทําสามีจิกรรมเนี่ยคือแค่ไปไหว้ไปนิดนึงไปทําให้เห็นแต่ใช้คําว่าสามีจิกรรมถ้าจะพูดให้ถูก ขอถามนะควรจะใช้คำว่าอะไรควรจะใช้คำว่าอะไราการสามีจิกรรมเนี่ยมันมาจากตรงไหนทั้งสี่สิบข้อเนี่ยขอถามนะท่านไหนจะตอบนะะเดี๋ยวได้เวลาปฏิสันฐานเหรอตรงไหนปฏิสันฐานสี่สิบข้อเนี่ยข้อไหน มีใครจะหาคำนิยามเพราะผมเห็นว่าสามีจิกรรมคำว่าสามีจิกรรมถ้าจะมาแทนมาแทนทั้งสี่สิบข้อเนี่ยผมว่ามันมันไม่ครอบคลุมนะคำว่าสามีจิกรรมอ่เพราะอะไรเพราะว่าสามีจิกรรมเนี่ยมันคือการไปกราบไหว้ไปถามสารทุกข์สุขดิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเรื่องนี้อย่างที่ผมสรุปให้เห็นมีอยู่สามข้ออย่างหลักหนึ่งการดูแลความเป็นอยู่ ตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงหลับนะสองเป็นเรื่องของการศึกษาจะต้องเรียนเ,เรียนบาลีและก็ปริพุชา,าแล้วก็สามเป็นเรื่องการประพฤติท,ที่อาจจะ เป็นเรื่องว่าเอาใจออกห่างจากอุปชาแล้วก็ไปคบกับพระที่เขาไม่ถูกกันกับอุปชาแล้วเขาก็จะเอาเรื่องไม่ดีของอุปชามาเล่าให้ฟังแล้วเราก็จะมีใจออกห่างแล้วก็จากเคยที่กาบเท้าได้นะต่อมาก็กราบไม่ได้ละเริ่มมือแข็งละเริ่มไม่พอใจอุปชาแล้วก็หนีจากอุปชาไปหรือประพฤติตัวไม่ดีแล้วอุปชา ขับไล่นะเขาเรียกว่าปนามนะครับปนามว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมาอุปถากชันหรอกนะถ้าอุปชาพูดอย่างนี้เนี่ยคือปนามครับในภาษาภาษาพระเขาเรียกว่าปนามคือขับไล่ถ้าไปทําอะไรบางอย่างที่อุปชาไม่ชอบอย่างเช่นว่าเอาบาทจีวรไปให้รูปนูน้นถ้าอุปชาได้ยินมาพระรูปนั้นไม่ถูกกับพระอุปชาอุปชาเนี่ย สามารถขับไล่ท่านได้เลยนะให้ท่านไปหาอุปชาคนใหม่ให้ให้ไปถือคนใหม่มาเป็นอาจารย์ท่าน่มันมันจะเดือดร้อนว่าท่านจะไปหารูปไหนนะครับเพราะฉะนั้นผู้เจ้าตัดในเมื่อท่านเลือกรูปนี้เป็นอุปชาจะต้องประพฤติวัดกับอุปชาแล้วท่านอย่าไปอย่าไปท่านนำอาเอาใจออกห่างแม้กระทั่งไปโปรงผมให้เขาเนี่ยจะต้องมารายงานอุปชาขออนุญ,ญาตอุปชาก่อนนะ นะครับนะเพราะฉะนั้นคาว่าสามีจีกรรมเนี่ยผมเห็นว่ามันมันไม่ครอบคลุมทั้งสามเรื่องหลกัหลกๆใหญ่นะครับเ,เมื่อกี้ที่ที่บอกว่าอะไรอ่ปฏิสันฐานเหรอปฏิสันฐานเนี่ยแปลว่าต้อนรับนะมันไม่ถูกนะครับต้องผมว่าใช้คำว่าอุปชายวัตรถ้าใช้คำว่าอุปชายวัตรเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยโอเคเลยนะนะ หรือใช้คําว่าอาจริยวัตนะมันจะมีข้ออาจริวัตรต่อไปนะครับถ้าใช้คําผมว่าพุทธเจ้าใช้คําได้เหมาะมากเลยคือเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติวิหาริกพึงประพฤติช,ชอบในอุปชาวิธีประพฤติช,ชอบในอุปชานั้นมีดังต่อไปนี้ก็คือเรียกว่าอุปชายวัรผมว่าใช้คําว่าอุปชายวัดไปทําวัดอุปชาอันเนี้ยใช่แต่ว่า คำว่าวัดอุปชาญเนี่ยมันคือทั้งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยท่านจะทําแค่อันหนึ่งอันเดียวเนี่ยก็อาจจะเรียกได้นะนะมันตรงไงแต่เมื่อเรามาใช้คําว่าสามีจิกรรมผมเห็นว่ามันไม่ใช่อะ่ะม,มันไม่ใช่สามีจิกรรมมันไม่ได้แค่นั้นมันไม่ควรจะเป็นแค่นั้นเพราะเพราะว่าผู้ได้เจ้ากําหนดตั้งเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงหลับเลยนะครับจะไปที่อื่นยังต้องขออนุญาตนะครับดังนั้นถ้าเรา อพินาว่ามันจะต้องเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องเอาไปทุกเรื่องนะครับมีท่านไหนถามมาพึงทำทำมรรถาแก่อุปชาเป็นอย่างไรเจ้าคะ่ะข้อยี่สิบหกยีิบเจ็ดยิบแปดทำมีกระถาก็หมายความว่ามันมีจะจะมีอยู่หลายอย่างนะทำมรรถากล่าวธรรมะสอนสอนพระอุปชาไง สอนพระอ,อุปชาอย่างเช่นว่าโอ้อุปชาหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อศึกไปแล้วเนี่ยในอันนี้เรื่องของความกระสันอยากศึกใช่ไหมเราก็ต้องพูดหลวงพ่ออายุเยอะแล้วบวชมาจบต้งประโยคก้าอย่างเงี้ยนะจะศึกไปแต่งงานหรืออะไรครับมีญาติโยมคนไหนเขาให้ความหวังหรืออะไรยังไงก็ต้องถามแล้วก็บอกว่าก็สอนธรรมะ สอนธรรมะแต่ว่าอย่าไปพูดแบบว่าโกกโชกโขกหักแล้วก็เป็นการดูถูกอุปชานะอย่างเช่นว่าแกขนาดนี้ยังอยากจะศึกแล้วอย่าไปพูดอย่างนั้น,นหมายความว่าใช้ธรรมะหลักธรรมที่มันอาจจะช่วยให้ท่านได้สติขึ้นมาบางทีท่านอาจจะคิดของท่านอย่างนั้นเป็นตุเป็นตะเขาพูดคุยด้วยแค่สองสามประโยชก็จะไปคิดว่าเขาชอบเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะนะครับ มีเยอะนะพระเนี่ยบางทีก็ไปคิดว่าเขาชอบนะเขาถามแค่นั้นหน่อยทีนี้ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์มันก็ต้องบอกว่าเอาธรรมะมาพูดอย่างเช่นโอวาทที่พระจุลบรรพ์พระพระจักขุบาลท่านโอวาทลูกศิษย์อย่างเช่นบอกว่าโอ้เราบวชมาอยู่ในาศาสนาะที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศเป็นผู้ ประเสริฐแล้วก็นำสัตว์เสียอ,ออกจากทุกนในชาติหนึ่งชาตินี้เราบวชเข้ามาเราควรที่จะประพฤติชอบนะพระพุทธเจ้าชอบพระที่ไม่โอ้อวดอย่างเงี้ยนะแล้วก็ประพฤติความเพียรอย่างเงี้ยเราควรเสียสละตนเองเพื่อปฏิบัติธรรมนะอ,นอบายภูมิเนี่ยมันเหมือนกับบ้านเก่าของเรานะที่เปิดประตูรอไว้ถ้าเราประมาทมัวเมา แล้วก็ไปทําผิดทําชั่วก็จะไปสู่อบายภูมิได้นะหลวงพอ่ออุปชาอย่างเงี้ยคือพูดชักนํากันไปในเรื่องของธรรมะจะพูดหวานล้อมอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับเรียกว่าธรรมกถาก่กาธรรมะแต่ว่าไม่ใช่แสดงธรรมนะครับก็คือเอาเรื่องเอาเรื่องที่มันเกิดอยู่เป็นอยู่เนี่ยมามาพูดให้ข้อคิดแก่ท่านนะนะ ตามที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าท่านไปเซเว่นช่วงห้าทุ่มขอากราบเรียนถามว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมและเป็นสถานที่ควรไปในเวลาดังกล่าวไหมเจ้าคะจะโดนโลกติเตียนมันไม่ควรมันไม่ควรไปแค่มืดค่ามันก็ไม่ควรเข้าไปแล้วยกเว้นว่าไปหาหยูกยาเป็นอะไรอย่างนั้นแต่ที่นี่การที่ไปในเวลาวิการแบบนั้นมันอยู่หน้าวัดก็จริงอยู่ข้างวัดก็จริงห่างไปสิเมตรก็จริง ออาบางทีจะไปอย่างนั้นเนี่ยมันโอ้ไม่ห่มจีวรไปเลยนะครับแล้วก็ไปกว่าจะสอนได้บอกว่าให้ห่มจีวรเนี่ยพรรษาที่สามที่สี่นะใส่แต่อังสะไปเดินดุยดุยดุยด,ยด,ยดยุไปเหมือนไม่เต็มอะ่ะเหมือนไม่ฟังใครเลยอุปชาก็เฉยอุปชาเฉยวัดหนึ่งที่เคยอยู่ที่กรุงเทพนะปวดหัวว่า ทำไมเป็นอย่างนั้นสอนไม่ได้อุปชาก็ไม่สอนเป็นหน้าที่ที่ต้องบอกกันขอถามครับอุปชาราชิกแล้วบวชพระพระองค์นั้นจะเป็นพระเต็มตัวไหมครับคือการเป็นพระอุปชาเนี่ยรับรับเข้าหมู่เข้าคณะนะครับเข้าเข้าหมู่สงฆ์เป็นผู้ปักกันนะครับถ้าในการบวชมีพระเกินจํานวนสิบ สิรูปถ้าในประเทศไทยตีว่าห้ารูปนะครับเป็นอะไรเป็นปัจจันตะชนบทก็คือห้ารูปถ้าในสังฆกรรมนั้นอ่ะอุปชาเป็นรูปที่ห้าเนี่ยไม,ไม่เป็นผู้ที่บวชไม่เป็นพระนะครับดังนั้นจึงต้องมีมีเผื่อแต่เดี๋ยวนี้มันยากนะครับเพราะว่าคนที่ไม่รู้พระธรรมวินัยเยอะบางทีก็ไปร่วงอาบัตไปอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ก็มีได้นะครับ โดยที่ตัวเองไม่รู้แต่ยังคิดว่าเป็นพระอยู่ถ้าไม่ใช่อุปชาเราไปทำสามีจิกรรมได้ไหมครับคือโดยทั่วไปคำว่าสามีจิกรรมเนี่ยนะครับมันมันต้องทำอยู่แล้วมันสามีจิแปลว่าชอบไงสามีจิกรรมก็คือเอมันมีอยู่ประมาณสิบอย่างนะครับถ้าจำไม่หมดนะเราไปดูในอวันทิยะบุคคลสิบจำพวกนะ อวันที่บุคคลสิบจำพวกที่พระเจ้าตัดเอาไว้เนี่ยอ่าก็คืออย่างเช่นคนไหนที่ควรไหว้คนไหนไม่ควรไหว้ในเรื่องนั้นน่ะนอกจากคําว่าไหว้อย่างเดียวเนี่ยพระเจ้าเอาเอา,เอาหลายๆเรื่องมารวมไว้ตรงนั้นอย่างเช่นว่าการการลุกขึ้นยืนรับน่ะการปูอาสนะให้การนำอาสนะอันเลิศมาให้การไหว้การกราบการ นำน้ำอันเลิศมาให้การเอาอาหารอันเลิศมาใหา้การนวดเท้าเนี่ยพวกเหลาเ่านี้เรียกว่าสามีจิกรรมสามีจิกรรมมันไม่ได้แค่ไปว่ายอย่างเดียวนะครับนวดเท้าก็ได้เนี่ยอันนี้คือเวลาพระเจอกันก็ต้องถามกันว่าใครพรรษาอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไหว้ไหว้กราบแล้วก็หาน้ําหา หาหน้ำหาท่าหา,าอาสนะมาปูให้นั่งแล้วก็พูดคุยกันอะไรอย่างนี้นะครับอในปัจจุบันอ๋อทุกวันนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ไปเอากระเช้าไปให้ไปเจอกันสักครั้งหนึ่งไปกราบไปอะไรอย่างนี้นะครับก็มันอ่ามันมันไม่ค่อยตรงกับพระ พระวินัยนะครับพระวินัยเรียกว่าอุปชายวัดเวลาเวลาพูดเขาบอกว่าไปทำวัดอุปชานะโดยทั่วไปคือเข้าพรรษาแล้วต่อไปกราบพระอุปชาหนึ่งครั้งแต่จริงๆอ่ะมันต้องมันต้องทําประจำไงมันต้องใช่เนี่ยผมถึงมาเปิดให้ทุกท่านดูเนี่ยหลายท่านก็คงเคยเคยศึกษาในนักธรรมชั้นเอกอยู่แล้วแต่ว่า ไม่ได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี่มีแม้ทั้งคําว่าท่านะท่าน้ํามีท่าอาหารมีท่าน้ำยาข้าวยากูมีพึงเอามาให้เนี่ยคือไม่ได้ตัดออกเลยเอามาทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างไม่ใช่แค่ว่าไปหาไปไหว้ไป,ไไปอันนั้นอนะ่ะมันไม่ใช่อุปชัยวัดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะมันมีอยู่เนี่ยถ้าเขาแยกเป็นเรื่องเรื่อง ตามหัวข้อนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแยกเป็นหัวข้อนะครับคือเขามาเพื่อให้อ่านง่ายเฉยๆมันมีรายละเอียดเยอะท่านนับเป็นเรื่องๆเนี่ยคือเป็นหลายร้อยอ่ะอ่าใช่ครับของผมเพื่อต้องการให้เราเข้าถึงพระไตรปิฎกได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปปฏิบัตินะครับว่าเราเรียกว่าอุบอ่สามีจิกรรมเนี่ยผมว่ามันมันน้อยไปมันไม่ใช่นะครับมันก็คืออุปชายวัดนั่นแหละ ซึ่งอุปชัยวัตรเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกันจนชั่วชีวิตนะครับเนี่ยเราต้องไปดูเรื่อยๆไปดูแลท่านเรื่อยๆเนี่ยนี่คือเถรวาดเรายึดถือแบบนี้นะครับมาในวินัยปิฎกมหาวัคเล่มที่4ข้อที่81หน้าที่สี่สิบหกถึงหกนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปดูสัตธิวิหาริกว่าลูกศิษย์จะต้องทำยังไงก็ นิมนต์ไปค้นความมาก่อนเดี๋ยวผมจะได้บรรยายสรุปสรุปจะได้ไปไวๆนะที่ต้องพูดละเอียดเพื่อนให้เข้ากับในช่วงนี้เขาไปสามีจิกรรมอุอปชากันหรือพระเถระนะครับตัวนี้ก็คือตามตามลำดับสมณาศักดิ์ตามชั้นการปกครองนะครับก็จะไปวัดนู้นวัดนี้โอ้โหไปเยอะเลยเป็นสิบสิบวัดนั่นแหละในตำบลในอำเภอในจังหวัดเป็นภาคก็มีนะ ก็ให้รู้ว่าครับงานนี่มน์เลยครับต้องไปทาวัดครับอ่ากี่ภาษาแล้วครับอ๋อต้องต้องต้องไปครับ คือเราต้องอยู่ภายใต้การปกครองของอาจารย์หรืออุปชานะในขณะที่หนึ่งพรรษาถึงถึงถึงห้าพรรษานี่ยังไม่เป็นนิสัยมุตตะนะหมายความว่าอยู่วันเดียวก็ไม่ได้นะต้องต้องต้องมีอุปชาอาจารย์อยู่ภายใต้การปกครองของอุปชาอาจารย์นะก็วัดนี่แหละ อ่าได้ได้อยู่อยู่ที่อยู่วัดเดียวกันกับเราเนี่ยถ้าใครมีสิบพรรษาท่านก็ไปขอรูปนั้นเพื่อให้ท่านคอยปกครองสอนพระวินัยให้นะครับอันนี้ก็จะไม่ต้องอาบัตตามพระวินัยเลยครับโอเคครับครับก็ก็คิดว่าวันนี้น่าจะหลายรูปก็จะได้ไปปรับใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าการศึกษาพระวินัยเนี่ย มันสิ่งสําคัญก็คือเราต้องรู้รู้จริงๆว่าพระวินัยคืออะไรนะบางทีสิ่งที่เราทําอยู่ณนะปัจจุบันเนี้ยนะจ,จะเป็นสามีจิกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงพระวินัยไปเสียนะดังนั้นถ้าเรารู้พระวินยัยเราก็จะไปปฏิบัติได้ถูกถ้าเรามีอุปชามีอาจารย์เราก็จะต้องคิดว่ามันไม่ได้มีแค่ไปไหว้ไปกราบไปแค่นี้นะครับมันมีสิ่งหลายๆอย่างที่เราควรจะต้องทําแล้วถ้า ถ้าเราทําได้ก็ควรกระทํานะครับอันนี้ก็จะเป็นความเจริญงอกงามในพุทธศาสนาช่วยกันจันลงรักษาหลักธรรมหลักวินัยเอาไว้นะครับให้มันถูกต้องให้มันมีเป็นทิฏฐานุคติของพระรูปอื่นที่เขาไม่ได้มีโอกาสทําอย่างเช่นเรานะครับเราวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่แกเวลาขอความสุขสวัสด,ดีจงมีแก่ทุกรูปทุกคนทุกท่านเถอ